ด้วยนะฮะว่าสัญญาณลิงก์อยู่หรือเปล่าค่ะแล้วพี่น้องที่อยู่ฝั่งนะฮะฟิวเจอร์พาร์ครังสิตลิงก์อยู่หรือเปล่านะฟังอยู่หรือเปล่าตลาดสี่มุมเมืองนะฮะตลาดไทยนะฟังอยู่หรือเปล่านะฮะก็ขออนุญาตเทสสัญญาณนิดนึงนะโทรมาด้วยนะฮะแล้วพี่น้องที่รับฟังจากเสียงสนั่นรักโดยตรงนะฮะตั้งแต่คลอง11 12ถึง16ค่ะนะฮะรับฟังอยู่หรือเปล่านะฮะว่าสัญญาณเป็นอย่างไรโทรเข้ามายืนยันหน่อยเพราะว่าขัดข้องในเรื่องของเทคนิคเยอะมากเลยนะฮะพยายามเกี่ยวทุกช่องทางแล้วทำไม่สำเร็จมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่าฮะพี่ติ๋มฮะว่าประเทศไทยกำลังจะฝันค้างหรือเปล่า 3G จากธรรมดาจะเข้าไป 3G เขาเรียกว่า3จง 3G 3จงจงกระเบนจง3จงจงไปไหนก็ไปจงไปไปที่ชอบหรือยังไงจงไปที่ชอบเพราะว่าฟังไม่ได้มันไม่ได้เลยโอ้โทรศัพท์มือถือก็มีปัญหาผมเดินทางนะผมใช้One to Callนะผมเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยอยู่ในกรุงเทพเรา 3G แบบแอบๆคือยังไม่ 100% อ่ะนะแต่พอไปต่างจังหวัดเนี่ยตัดสัญญาณเราเฉยเลยนี่ผมเคยโทรด่านะฮะไปยังแม่ข่ายหลายรอบแล้วนะฮะมันอะไรกันแน่ค่ะนะฮะผู้บริโภคก็คิดว่าเขาแจ้งรายงานผลหรือเปล่าก็สัญญาณหายไปเอาเป็นว่าทักทายพี่น้องที่อยู่หน้าซีบอกด้วยนะครับค่ะคุณสะอิ่งดอยนะฮะคุณสาวขี้เลนะฮะคุณแดงตามหากิ๊กเจอหรือยังก็ไม่รู้นะฮะตามหากิ๊กอยู่นั่นน่ะคุณป้อมเจ้าของคอกหมานะฮะคุณเนสโต้นะฮะแล้วคุณอะไรฮะอาจารย์สอชิงนะฮะคุณทูเดย์คุณทูทูเดย์ทูเดย์ทูทูเดย์ทูทูเดย์ยังไม่เมายังไม่เมาใครก็ไม่ทราบนะฮะทูเดย์นะคุณเนสโต้ทูเดย์ทูเดย์ยังไม่เมาคุณแต่ yesterday เมา yesterday นะคุณเท่าจอยจอยนะฮะนะฮะคุณป้อมเจ้าของคอกหมาค่ะคุณพิราบดินแดงนะฮะคุณปากกาแดงนะครับแล้วคุณอะไรอีกฮะเยอะแยะนะฮะมากมายคึกคักคึกคักนะครับก็ทักทายพี่น้องทุกคนนะฮะที่กำลังติดตามรายการอยู่ขณะนี้ถ้าท่านใดที่ฟังวิทยุโดยตรงนะครับสะดวกที่จะโทรศัพท์ขอความกรุณานิดหนึ่งนะครับแจ้งสัญญาณนิดหนึ่งหรือพี่น้องที่อยู่ทางหน้าซีบอกนะครับรบกวนนิดหนึ่งนะฮะว่าเสียงสัญญาณทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรบ้างนะครับรับฟังได้หรือไม่นะครับวันนี้ก็ต้องยอมรับนะฮะว่าระบบสื่อสารในประเทศไทยนั้นค่อนข้างจะมีปัญหายังไม่ลงตัวใช่ยังไม่ลงตัวยังทะเลาะกันไม่ทะเลาะกันไม่เลิกกสทช.ก็ไปอีกทางหนึ่งบริษัทแม่ขายนะฮะก็ไปอีกทางหนึ่งไปอีกทางที่ก็มีAIS 2แล้วก็ DTACนะก็ไปคนละทิศละทางไม่รู้จะพัฒนาไปถึงไหนตอนนี้ยังไม่ลงตัวสักทีไม่ลงตัวส่วนแบ่งยังไม่ลงตัวเลยไงเงินใต้โต๊ะบนโต๊ะใต้โต๊ะเบื้องล่างเบื้องโต๊ะอะไรเขาเรียกเบื้องล่างเบื้องกลางเบื้องสูงยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวเราพี่น้องประชาชนก็รับชะตากรรมกันไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะฮะจนกว่าไอ้คนพวกนี้มันจะเข้าลงหลุมไปสักทีไม่รู้มันจะลงเมื่อไหร่มันไม่รู้จะลงเมื่อไหร่นะฮะเราก็ต้องตามกันไปนะครับคุณสาวขี้เหล่ขอบคุณนะครับเสียงชัดเจนนะฮะได้ยินชัดเจนแม้กระทั่งเสียงไอยังไม่ได้ยินมีอาการแทรกซ้อนเอ้าเหรอฮะลองดูซิของคุณน่ะไปดูเพจหนึ่งสิเออเหรอฮะนั่นน่ะอันนั้นคลิกไปเลยคลิกตรงนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ไหมเออนั่นแหละเสียงมันสะท้อนหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะเสียงดีเลย์หรือเสียงสะท้อนฮะท่านผู้ฟังลองฟังสิฟังนะถ้ามันมีเสียงอะไรสะท้อนหรือเปล่าฮะโอ้นะฮะงงไปหมดเลยนะฮะไอ้นี่มันไม่ดังในไมค์เนี่ยหูเนี่ยหูดังไหมฮะดังไหมฮะเดี๋ยวนะฮะไม่ดังดังไหมฮะพี่นี่ไอ้นี่สิตัวเสียบเนี่ยตัวไหนฮะมันไปทางนู่นตัวไหนฮะตัวนี้เหรอแถวนั้นอ่ะเออเออฮะเดี๋ยวนะฮะดังหรือเปล่าฮะคุณน่ะดังไหมผมดังอยู่พี่ไม่ดังเดี๋ยวนะฮะอันนี้มาจากไหนฮะนั่นแหละไปนั่นแหละฮะต้องรื้อระบบเลยเลยช่างเทคนิคไม่ค่อยอยู่ฮะช่วงนี้เดี๋ยวนะฮะไม่ตัวนี้ไม่ดังนะฮะเดี๋ยวกันนะฮะเนี่ยหูไม่ดีเลยอ่ะอ๋อเหรอฮะไม่ยืนข้างเลยไม่มีสักข้างนึงมีไหมฮะไม่มีไม่มีเลยเหรอฮะเดี๋ยวไปทางไหนฮะไอ้ตัวนี้หรือเปล่าครับครับก็พี่น้องที่รับฟังอยู่ขณะนี้นะครับขอความกรุณานิดนึงนะฮะโทรยืนยันให้ผมก่อนนะฮะว่า
ท่านรับฟังเป็นยังไงบ้างเอาเลยฮะสายนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนกแดงรายงานตัวครับโอ้โหอะไรนะอาจารย์นกแดงไปอยู่ไหนมาฮะเนี่ยอาจารย์นกแดงมาไม่ดีเลยเออเนี่ยเรากำลังลำบากทิ้งกันเฉยเลยปล่อยให้เราลำบากเพิ่งกลับเข้ามาถึงก็ได้ยินเสียงบอกว่าดังไม่ดังก็ปรากฏว่าดังทั้งคู่ครับอ้าวดังทั้งคู่นะเห็นไหมเสียงออกอากาศออกอากาศชัดเจนปกติอ๋อเสียงออกอากาศปกตินะฮะครับครับอันนี้เสียงหูดังเนี่ยต้องดูจับหูฟังลูกของหูฟังดังเอาได้ละได้ไหมได้ไหมได้ละโอเคโอเคต้องไปจับตรงนั้นอ่ะต้องปรับวอลุ่มหูฟังค่ะเอาละจะได้พูดได้นึกว่าพูดอยู่คนเดียวเออนะฮะนึกว่าเราพูดอยู่คนเดียวดังลั่นโอ้โหบ้านเลยก็ตะโกนอยู่นี่แล้วไปไหนนะฮะภารกิจที่ไหนเนี่ยนะฮะหายเลยไม่มีเสียงแทรกซ้อนใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจนดีฮะก็ยืนยันแล้วนะครับค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะโทรเข้าไปครับครับขอบคุณค่ะครับครับสวัสดีค่ะครับโอ้อาจารย์นกแดงกลับมาแล้วนะครับแต่ละคนก็มีภารกิจนะครับค่ะก็วันนี้เป็นวันอังคารที่25นะครับก็ถือว่าเมื่อวานนี้คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นวันที่24มิถุนายนก็มีความหมายสำหรับนะฮะการที่คนไทยนะฮะต้องการการปกครองที่ชัดเจนว่าเป็นประชาธิปไตยเต็มใบหรือไม่หรือว่ายังมีอำนาจอื่นๆแอบแฝงมันก็อย่างที่ว่านะฮะคุณพี่เต็มครับประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่น่าสงสารที่สุดนะครับน่าสงสารเพราะว่าอำนาจที่เรามีอยู่กับใช้ไม่ได้นะฮะแต่ว่าถูกองค์กรอื่นๆมาแทรกแซงคือว่าหยิบอำนาจชาวบ้านเขาไปใช้เฉยเลยใช่ไอ้พวกที่เห็นแก่ตัวนะฮะแล้วก็มาแบบไม่ชอบด้วยกฎหมายเอ้ไม่ชอบทำมาแบบไม่ชอบทำเพราะว่าอะไรกฎหมายรองรับมันอยู่มันก็เลยชอบด้วยกฎหมายครับก็เลยใช้กฎหมายมากดขี่ประชาชนนะคะแล้วก็ทำร้ายระบบประชาธิปไตยตลอดเวลาตลอดเวลา81ปีแล้วเอาง่ายๆเลยฮะว่าในจำนวน81ปีนั้นทั้งก่อการรัฐประหารนะฮะการยึดอำนาจนะฮะล้มลุกคุกคานมาตลอดประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าสงสารนะครับว่าทำไมอ่ะฮะประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่เคยได้รับฉายาว่าสยามมึงยิ้มตอนนี้ประชาชนคนไทยยิ้มไม่ออกยิ้มไม่ออกครับเจอหน้านายกต้นตีนตลอดเลยเนี่ยอันเนี้ยที่สีแดงๆอ่ะแตกแตกอีกฝั่งนึงก็ตีนตบมือตบอะไรก็ว่าไปสิ่งที่เกิดขึ้นจากวันนั้นถึงวันนี้มันเป็นต้นเหตุของปี2549ใช่ต้นเหตุเขามีคนกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าอันธพาลพันธมิตรนี่แหละอันธพาลคลองเมืองนะฮะก็เข้ามานะฮะแล้วสร้างเงื่อนไขใช่และท้ายที่สุดแล้วจนทหารต้องออกมาทำการรัฐประหาร19กันยาแต่ความจริงแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคือการตกลงร่วมกันก็เป็นการวางเกมนะฮะนี่คือวิวัฒนาการการเมืองในประเทศไทยเราคิดว่าเราจะหลุดพ้นในสิ่งนี้แล้วมันยากนะฮะมันกลายเป็นว่าเขาเรียกว่ากลเกมการเมืองนะเราเหมือนรู้สึกถูกหลอกตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมการเมืองเหมือนผีหลอกอะหลอกได้หลอกดีหลอกกันไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิ่งที่พันธมิตรทำหรือว่าการที่ออกมารัฐประหารก็ดีเป็นเรื่องของการวางหมากมาทั้งหมดนะว่าเออกระดานนี้จะเป็นอย่างนี้จับตัวเดินมากี่กระดานกระดานพรรคเพื่อไทยกับการปกครองแบบนี้แล้วก็รวมๆอีกข้างบนนี้คือหมายความว่าตัวหยิบคือใครก็ไม่รู้นะจริงๆแล้วเราก็ตอนนี้เราก็รู้แล้วว่ามันมาจากส่วนไหนกันบ้างนะคะเพราะฉะนั้นคือเหมือนกับว่าเปิดหน้าสู้แล้วเปิดหน้าสู้ไม่เหลืออะไรแล้วถึงแม้ว่าวันนี้คุณจะหยิบหน้ากากขาวมาเล่นแต่ผมก็รู้ว่าคุณคือใครนั่นน่ะสิฮะและตอนนี้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนครับเพราะว่าคือมันเมื่อก่อนเล่นสีฮะจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าจากสีฟ้ามาเล่นกระดานน้ำเงินนะน้ำเงินแล้วกระดานเพราะมันไม่มีเสื้อจะใส่แล้วเพราะมันเอามาทำลายทุกสีสลิมก็แล้วสลิมก็แล้วเลยตอนนี้ถ้าหากว่าอะไรก็ไม่ใส่แล้วใส่มันคือมันเป็นหมากสุดท้ายแล้วผมว่าอย่างเงี้ยพี่เต็มจนแต้มจนแต้มแล้วเขาเรียกว่าเดินจนเข้ามุมแล้วครับตอนนี้เข้ามุมแล้วก็ถูกประชาชนเนี่ยนะฮะต้อนแล้วต้อนนี่จนมุมถึงมุมอับแล้วจำเป็นต้องเปิดหน้าล่อนจ้อนแล้วล่อนจ้อน
พอเอาหน้ากากมาเนี่ยนะเอาหน้ากากขาวมาโดนพวกพวกเรานะกวป.แล้วก็กลุ่มคนที่เขาต่อต้านหน้ากากขาวออกมายืนบนรถโมบายสั่งสอนมันนะยืนฟังกันตาปริ๊บปริ๊บคือใส่จากหน้ากากที่อยู่ที่หน้าก็กลายเป็นหน้ากากที่อยู่บนหัวเอาหน้ากากไว้บนหัวแล้วไม่ปิดหน้าแล้วยืนฟังฟังไปฟังมาชักจะเข้าใจเข้าใจชักจะเข้าใจไม่น่าโง่มานานโง่มานานยืนสั่งสอนมันนะคนเล่าเล่ายืนสอนมันนะมันก็ฟังพอเราเฮนะมันก็เฮไม่น่าโง่พอเราเคารพธงชาติมันก็ร้องเพลงชาติสรุปแล้วมันเป็นใครกันวะมันเป็นใครฮะนะหรือมันโง่จริงหรือแกล้งโง่แต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่เพราะว่าเรารู้หมดแล้วเรารู้หมดแล้วคุณจะเอาอะไรมาปิดบังใบหน้ามันไม่ใช่แล้วล่ะไม่ใช่ครับนี่คือสถานการณ์81ปีเพราะว่าเขายังหยิบองค์กรหรือว่าพรรคประชาธิปัตย์มาเล่นเราจนเขาเรียกว่าฮะจนประชาธิปไตยมีเพียงสัญลักษณ์อนุสาวรีย์กลางถนนราชดำเนินมีหน้าล่ะคุณสหรัฐคุณเลยโพสต์รูปอนุสาวรีย์เอียงกระเทยเลยพี่ก็งงว่าทำไมพี่ต้องเอียงคอดูพี่งงจริงๆแล้วส่งมารูปเบลอเลยนะไปเอียงซะอย่างนั้นนะมันเป็นอย่างนี้นี่ล่ะคือในยะผมเมื่อวานนะฮะผมไปอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยมาจ้ะแล้วก็ไปในช่วงที่ฟ้าฝนกำลังจะตกมืดมนอนธการผมบอกว่าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนั้นมันเอียงกระเทยเลยแล้วฉากหลังก็มืดมืดบนอนธการมองทิศทางมองไม่เห็นเลยว่าประชาธิปไตยในประเทศไทยนั้นมันเจริญก้าวหน้าแบบประเทศเพื่อนบ้านเขาใช่เพราะฉะนั้นในนัยยะของคุณนะพี่ว่านะคุณหมายความว่าคุณต้องปรับฐานใช่ไหมปรับฐานมันเอียงฐานคือต้องไปลื้อข้างล่างน่ะขุดให้ออกว่าอะไรเป็นอะไรมันอยู่ข้างล่างอะไรมันเป็นปัญหาใช่ที่ทำใหอนุสาวรีย์เอาทำให้ประชาธิปไตยเนี่ยตั้ง อยู่ไม่ได้ยังกระเทยมันตั้งล้มล้มเลยเหตุอะไรมันจะล้มมันจะล้มเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยนั่นมาตามคันลองของประชาธิปไตยเพราะประชาชนเลือกเขามาเขากำลังใช้อำนาจฝ่ายบริหารก็ถูกศาลปกครองเข้าไปแทรกแซงในกรณีของนายทวินเปลี่ยนสีฝ่ายนิติบัญญัติกำลังแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ถูกองค์กรอิสระตุลาการเข้าไปแทรกแซงเห็นไหมฮะหลักประชาธิปไตยนั้นถูกแทรกแซงจากกลุ่มนี้แหละฮะมันเหมือนกับว่าเข้าไปแทรกแซงแล้วเข้าไปทำให้นะฮะหลักของประชาธิปไตยนั้นถูกแทรกแซงทุกจุดเลยนี่คือเป็นเหตุผลว่าทำไมผมไปถ่ายรูปแล้วโพสต์รูปลงในเฟซบุ๊กอินสตาแกรมในเครือข่ายเน็ตเวิร์กทั้งหมดว่ารูปสัญลักษณ์ประชาธิปไตยเอียงกระเทเล่เอียงกระเทเล่อะไรอยู่เบื้องล่างของรากฐานของประชาธิปไตยก็คืออำมาตย์ที่มันคอยเกาะกินผลประโยชน์เอารัดเอาเปรียบพี่น้องประชาชนมาตลอดนะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะฮะเป็นประเทศที่น่าสงสารที่สุดในวันนี้ประชาธิปไตย81ปีเราบอกว่าเราเปลี่ยนแปลงการปกครองน่ะ24มิถุนายน2475จนถึงทุกวันนี้หลักของประชาธิปไตยมันก็ไม่เคยที่จะเต็มใบสักทีเพราะอำนาจสูงสุดนั้นมาจากอำนาจของประชาชนแล้วประชาชนนั้นมอบให้สภาผู้แทนราษฎรนะฮะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีค่ะเข้าไปทำหน้าที่ครับวันนี้สองสิ่งที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ก็คือเรื่องโครงการรับจำนำข้าวแล้วโครงการปรับปรุงขั้นนะฮะพื้นฐานของประชาชนนะฮะนั่นก็คือโครงการ 2.2 ล้านล้านก็ทำให้ประเทศนี้พัฒนาเพราะว่าประเทศไทยนั้นหยุดการพัฒนาหลังจากการรัฐประหารมา6ปีนะฮะแต่2สิ่งนี้ก็ถูกแทรกแซงหมดเลยประชาธิปัตย์นั้นออกมาเล่นบทวันนี้มันเป็นสงครามสื่อครับท่านฟังมันเป็นสงครามระหว่างความจริงกับความเชื่อนะความเชื่อคือพรรคประชาธิปัตย์นั้นพูดในสิ่งที่โกหกครึ่งหนึ่งนะฮะมันจึงมามีปัญหาทุกวันนี้ค่ะแล้ววันนี้ผมอยากจะถามนะฮะวันนี้ทันโทษนะฮะของขอย้อนนิดหนึ่งนะฮะได้เลยวันนี้ผมไปนะฮะเวทีที่จังหวัดนครสวรรค์พี่ติ๋มที่มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดนครสวรรค์ก็มีพี่น้องประชาชนนะฮะมีนักการเมืองท้องถิ่นมีส.ส.ที่ปลดเกษียณแล้วไปนั่งฟังวันนี้นะฮะก็มีท่านนายแพทย์ประสงค์นะฮะอาจารย์เป้าผงสารัตน์ก็ขึ้นนะฮะปราศัยในวันนี้
ประชาชนที่นั่นเขาก็รู้สึกอึดอัดว่าทำไมรัฐบาลมีความชอบธรรมมีอำนาจในมือทำอะไรไม่ได้ผมก็วันนี้ไปพูดคุยกันทั้งเปิดไมค์และปิดไมค์คุย บางอย่างต้องปิดไมค์คุย เพราะคุยดังไม่ได้ เพราะอยู่ๆอาจมีโอกาสอาจจะไปกินข้าว ข้าวแดงแกงร้อนได้ เพราะเราพูดจริงไม่ได้ ประเทศนี้ต้องพูดโกหกกันหรืออย่างไรนะพูดจริงติดคุกติดตารางพูดโกหกได้ดิบได้ดีมันเป็นอย่างนี้ครับพี่น้องครับมันเบื่อเนาะมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดนะฮะนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยครับเพราะว่าคนดีถูกทำลายทำลายล้างนะฮะไม่ว่าจะคุณทักษิณนะฮะหรือใครก็แล้วแต่ที่คิดจะทำดีให้ชาติบ้านเมืองแต่คนที่ทำชั่วน่ะลอยนวล นะฮะยิ่งชั่วยิ่งได้ดีกรณีพรรคประชาธิปัตย์นะฮะผมจะถามว่าวันนี้คดีปรส.หมดอายุความเนี่ยถามว่าปรส.ที่ผ่านมาใครได้ใครเสียผมถามว่าในครั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์นั้นดูแลในเรื่องนี้อยู่ฮะหลังจากที่เกิดวิกฤตนะต้มยำกุ้งก็คือจากกรณีได้การนำทรัพย์สิน56สถาบันทางการเงินที่ถูกปิดไปมูลค่ารวม 850,000 นะฮะล้านบาทแต่พรรคประชาธิปัตย์นำไปขายขายทรัพย์สินครั้งนั้นได้เพียง 160,000 60,000 ล้าน 60,000 ล้านนะฮะค่ะถามว่าเงินนั้นหายไปไหน 600,000 กว่าบาท 600,000 กว่าล้านน่ะพี่ดินเขาเว้นวรรคให้ใครฮะวันนี้ผมจะถามว่าสถาบันการเงินในครั้งนั้นแล้วมาถึงวันนี้เงินตั้ง 800,000 ล้านรับนะฮะเสียหาย 600,000 กว่าล้านถามว่ามึงพิจารณาคดีเรื่องนี้อย่างไร15ปีนะฮะที่เหตุการณ์ครั้งนี้ผ่านไปนะครับใช้นะฮะระยะเวลาการหาข้อเท็จจริงการสอบสวนทั้งหมดน่ะ 5,340 วันค่ะแล้วนำเงินหลวงนะฮะไปใช้นะเดือนละ 100,000 บาทต่อองค์กรปปช. 100,000 อะไรนะฮะหนึ่งแสนล้านเลยนะฮะไม่ใช่หนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนล้านแล้วผ่านเงินงบประมาณไปทั้งหมดทั้งมวลนี้มากมายมหาศาลใช้ระยะเวลานะอย่างหน้าด้านที่สุด15ปีเต็มๆไม่ทำเหี้ยอะไรเลยจนคดีหมดอายุความไปเท่ากับว่าสมพวกองค์กรอิสระปปช.นี่แหละฮะสมคบคิดสมคบคิดกับพรรคประชาธิปัตย์เป็นโจรปล้นประเทศปล้นประเทศชาติและเดินทางเลิกอยู่ในประเทศไทยแบบลอยนวลลอยนวลแถมยังใส่ร้ายหน้าด้านคือได้ทีไงได้ทีได้จังหวะตัวเองนี่เสียงดังเพราะตัวเองมีองค์กรของตัวอยู่ในมือรวมทั้งสื่อชั่วด้วยรวมตัวกันรวมตัวกันนะคะแล้ววันนี้มันก็ปล่อยให้หลุดไปกับสายตาเงินหายไป 600,000 กว่าล้านค่ะผมถามว่าพรรคประชาธิปัตย์และองค์กรอิสระที่ชื่อว่าปปช.แล้วคุณยังไงวันนี้ชาวนานะฮะชาวนาจะลืมตาอ้าปากได้ได้รับการประกัน 15,000 พวกมึงจะเป็นจะตายออกมาคัดค้านสุดลิ่มที่ประตูเรื่องของพวกคุณอะไปถึงไหนค่ะ15ปีที่ผ่านไปอะทำอะไรบ้างอยู่ใต้เก้าอี้ใต้พรมไม่ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่พอเรื่องของพรรคเพื่อไทยใหม่ๆมาตัดรีบคว้าได้งับเรื่องจำนำข้าวเป็นไงล่ะครับเตรียมละขอบอกได้เลยนะครับว่าคดีปรส.นั้นพวกเราจะไม่หยุดนะพวกเราจะไม่หยุดนะนะฮะการที่พวกปรส.นะฮะค่ะนำเงินนำทรัพย์สินไปนะฮะแปลสภาพเป็นทั้งรถทั้งบ้านหรูซื้อแถวยุโรปอะไรอเมริกาเนี่ยฮะไอ้พวกนี้เขาเรียกตัวจริงก็คือพวกไอ้คนเนรคุณนะฮะต่อชาติต่อแผ่นดินนะฮะถือว่าพวกคุณนั้นปล้นเป็นอาชญากรปล้นชาติปล้นแผ่นดินตัวจริงนะฮะวันนี้ปปช.นั้นถือว่าได้ปล้นประชาชนนะฮะคือเป็นพวกเลวระยำอัปปีรวมหัวกับพรรคประชาธิปัตย์วันนี้ต้องถามไปยังว่านายก้านรงค์นะฮะนายก้านรงค์จันทึกกรรมการปปช.บอกในครั้งนั้นกับนายชวนหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มันสมรู้ร่วมคิดกันครับพี่น้องครับค่ะได้ทำการปล้นชาติปล้นแผ่นดินด้วย 600,000
กว่าล้านล้านกว่าล้านนี่นะฮะค่ะมันเป็นสิ่งที่อัปยศที่สุดและแล้วสิ่งนั้นก็หมดอายุความเหมือนพรรคประชาธิปัตย์เหมือนนายอภิชาติสุขาคานนท์ที่บอกว่าไม่สามารถทำอะไรกับพรรคประชาธิปัตย์ได้แต่พวกมึงใช้งบประมาณการสอบสวนมาเป็นปีแล้วมาบอกทีหลังว่าหมดอายุความนี่คือเลวที่สุดเป็นพวกเลวระยำบัดซบบัดซบป้นชาติป้นแผ่นดินตัวจริงแล้วล่ะแต่วันนี้มายัดเยียดข้อหาให้กับเกษตรกรพวกเราว่าวันนี้เงินขาดทุน 260,000 ล้านเขาเรียกว่าจับเอาเรื่องขาดทุนมาใส่เรื่องของการช่วยเหลือมันไม่ใช่เรื่องของการขาดทุนพี่พูดทุกวันอ่ะแบบนี้จนกว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะหยุดเห่านะคะจริงๆแล้วคุณสหรัฐเงินช่วยเหลือเนี่ยไม่เรียกว่ากำไรขาดทุนใช่คุณไม่ได้ทำธุรกิจกับชาวนานะใช่คุณไม่ได้ทำธุรกิจกับชาวนาเพราะฉะนั้นจะบอกว่าขาดทุนเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่เรื่องขาดทุนเว้ยครับแล้วคดีนะฮะปรส.นี่นะฮะพรรคประชาธิปัตย์นั้นจะปฏิเสธความรับผิดชอบอะไรไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าถือว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับผมอยากจะนำประเด็นนี้ไปนะฮะเปิดเผยว่าคนที่ขายชาติตัวจริงคือพรรคประชาธิปัตย์นะครับทำให้ทรัพย์สินต้องเสียหายวันนี้คุณอย่ามาคิดกำไรและขาดทุนกับชาวนาเลยมันคือหลักนโยบายในการจัดสรรคุณจะคิดกำไรขาดทุนกับชาวนาไม่ได้มันเป็นการหลงประเด็นมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องมาคิดถามว่าเงิน 600,000 ล้านพวกคุณน่ะจะแก้ตัวอย่างไรนะฮะวันนี้เราจะต้องประณามแล้วก็สื่อสารไปกับสังคมไทยให้จงได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับพี่น้องครับเราจะทำอย่างไรสื่อเล็กๆอย่างพวกเรานี่แหละก็ทำหน้าที่กันต่อไปไม่ว่าจะเป็นกวป.วิทยุชุมชนทุกคืนทุกสถานีนะฮะยังไงก็ต้องนำประเด็นนี้มาพูดความจริงให้จงได้คนที่ปล้นชาติปล้นแผ่นดินตัวจริงไม่ใช่ใครที่ไหนการที่คุณเอาดีเข้าตัวยัดเยียดข้อหาเอาชั่วให้คนอื่นไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับองค์กรอิสระชาติชั่วทั้งหลายและพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองนี่คือตัวจริงเสียงจริงที่เกิดขึ้นในวันนี้พี่น้องต้องติดตามนะฮะว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นผมถามว่าปีหนึ่งใช้งบประมาณให้กับองค์กรอิสระต่างๆเนี้ยมากมายเหลือเกินวันนี้ชาวนาจะได้รับการประกันราคาข้าวแค่15,000พวกมึงจะเป็นจะตายแล้วพวกมึงเนี่ยกินเงินเดือนภาษีจากประชาชนไปเท่าไหร่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเอาองค์กรอิสระทั้งหมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นปปช.นะสตง.ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนะผู้ตรวจการแผ่นดินนะฮะสิทธิมนุษยชนและมากมายกกต.อีกนะฮะเรายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าเสียงทางสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีหรือเปล่าฮะเนี่ยนั่นแหละสิผมยังเห็นนิ่งๆอยู่เลยนะฮะคุณสาวขี้เหล่ฮะยืนยันอีกสักครั้งนะฮะคุณอิงดอยฮะฟังอยู่หรือเปล่าฮะเออผมก็เห็นงงๆอยู่เหมือนกันนะฮะว่าตกลงแล้วใครได้ยินเราหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือเราบ่นกันอยู่เนี่ยเราได้ยินใครหรือใครได้ยินเราใครได้ยินเราหรือเปล่าค่ะหรือเราไม่ได้ยินใครยืนยันอีกสักครั้งได้ไหมฮะคุณสาวขี้เหล่ก็ได้คุณอิงลอยก็ได้ใครสะดวกนะฮะต้องขอกราบพอประคุณเลยนะฮะมันมีอารมณ์เลยนะพูดถึงองค์กรอิสระที่คุณพี่ติ๋มฮะทีนี้ผมจะบอกว่าทำไมกวป.ไปตั้งเวทีถึง16วันเพื่อไปบรรยายสรรพคุณองค์กรชาติชั่วนะฮะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไปเข้าไปพยายามจะไปสาธยายสาธยายคุณสมบัติของเลวๆของพวกมันนะคะพยายามขุดคุ้ยออกมาซึ่งไม่มีใครกล้าที่จะทำแต่กวป.แล้วก็พี่น้องประชาชนก็เราก็ได้รับแรงสนับสนุนจากพี่น้องเราด้วยนะคะถึงได้ทำงานกันจนต่อเนื่องจนจบนะยืนยันแล้วฮะคุณสาวขี้เลวบอกเสียงชัดเจนแต่ว่าผมทำไมอารมณ์มันขึ้นเลยนะฮะมันต่อเนื่องจากนครสวรรค์มาของขึ้นตั้งแต่นครสวรรค์น่ะพอมาถึงนี่อัดเลยผมไม่ชอบใจจริงๆนะฮะองค์กรอิสระขอยกตัวอย่างองค์กรเดียวได้ไหมพี่ติ๋มเอาเลยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละโดนเลยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญพี่น้องที่เคารพครับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญทั้งหมดมีอยู่9ตัว
แต่ละตัวนั้นกินเงินเดือนจากภาษีของพวกเราค่ะคนหนึ่งกินเงินเดือนนะครับเฉพาะเงินเดือนไม่เกี่ยวเบี้ยเลี้ยงเบี้ยประชุมเงินบำเหน็จพิเศษอื่นๆค่ะ1คนกินเงินเดือนคือ 125,570 บาทนี่ขนาดเบาๆนะต่อคนนะฮะต่อคนไม่เกี่ยวกับบักเบี้ยประชุมฮะไม่เกี่ยวเบี้ยประชุมอะไรอื่นๆเดินทางไม่เกี่ยว1คนน่ะปี1เค้ากินเงินเดือนประมาณ 1,506,840 แล้วองค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นมี9ตัวค่ะถ้าเอา1ล้านคูณ9ตัวก็ปี1เรามันกินภาษีของพวกเราเนี่ยแหละค่ะปี1 13,561,560 บาทและพี่น้องประชาชนที่เคารพครับองค์กรอิสระที่ชื่อว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นดำรงตำแหน่งอยู่ในวาระ9ปีค่ะมันผูกขาดอำนาจนะฮะแต่ละตัวตั้งแต่นายวสันต์นายจรัญนายอะไรก็แล้วแต่นายสุพจน์นายทุกคนเนี่ยแหละเพราะว่าอยู่9ปีนี่มัน9ปีมันฝังรากมันฝังรากเลยรากแก้วน่ะนะสสที่เราเลือกไปอยู่ได้แค่4ปี4ปีแต่ไอ้พวกเหี้ยเนี่ยจันไรเนี่ยมันอยู่ได้9ปีคนหนึ่งกินเงินเดือนประมาณเดือนละเดือนละ 102,000 ปี1ล้าน5ใช่แล้วถ้า9คนเนี่ยเฉลี่ยแล้วปีหนึ่งก็คือ13ล้าน13ล้านแล้วมันต้องอยู่9ปีเอา9คูณ9คูณเข้าไปเท่ากับเท่าไหร่ฮะ122ล้านไม่9นะ93 27 27ใช่ไหมฮะ19 112ล้าน100นี่122ล้าน137ล้าน137ล้านต่อนะครับนี่คือเงินภาษีของเราเรากำลังพูดแค่องค์กรตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโอ้โหแล้วองค์กรอิสระมีทั้งหมด9ชุดเอา9คูณ9คูณเข้าไปเก้าชุดชุดละเท่าไหร่ไม่รู้ชุดละเนี่ยประมาณเฉลี่ยแล้วคือเท่าเท่ากับ132ล้านโอ้ไม่ใช่เก้าชุดนี่มันชุดละเก้าตัวหรือเก้าตัวบางชุดมีห้าตัวนะฮะอย่างกกต.มีห้าตัวอ๋อหรือห้าห้าก็ลดหลั่นกันไปเอาถัวเฉลี่ยละถัวเฉลี่ยเลยเอาเก้าคูณ137เก้าคูณ137เป็นเงินเท่าไหร่ไม่อยากจะคิดว่ะเห็นไหมพี่น้องครับตื่นเช้ามาเราต้องแปรงฟันใช่หรือเปล่าใช่ตื่นเช้ามาเราไปไหว้พระหรือเปล่าเพราะมันเก็บภาษีแบบ 7% ไปหมดแล้ว 7% วันนี้ผมซื้อยาสีฟัน1หลอดเสียอีก 7% 7% หลอดละ100บาท100บาทเนี่ยเสียไป7บาทครับภาษีให้มันยอดแล้วพวกเหี้ยๆพวกเนี้ยมากินเงินเดือนจากพวกเราค่ะนะฮะทุกบาททุกสตางค์ค่ะแล้ววันนี้ผมถามว่าก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนั้นค่ะผ่านมาแล้ว6ปีคุณทำคดีอะไรบ้างให้เราชื่นใจมีคดีไหนบ้างคดีอัปยศทั้งหมดนะ68คดีฮะที่ตัดสินมาเนี่ยมันทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นความชอบธรรมสักอย่างเดียวเหรอนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องอะไรต่างๆเร็วๆที่ทำไว้เรื่องเร็วนี่ขอให้บอกขอให้บอกเรื่องชั่วขอให้บอกพี่ว่าสันองผมทำได้นะฮะตัดสินแบบเร่งรีบตัดสินแบบสุกเอาเผากินนะฮะตัดสินแบบหากฎหมายไม่เจอพวกมึงก็เหี้ยไปเปิดพจนานุกรมกฎหมายไม่มีในกฎหมายเนี่ยจึงตัดสินได้อีกเหรอแสดงว่าคุณเป็นตุลาการชนิดไหนวะเนี่ยก็แสดงว่าคุณอยู่เขาเรียกว่านอกรัฐธรรมนูญใช่เป็นบุคคลนอกรัฐธรรมนูญไม่มีกฎหมายรองรับบุคคลเหล่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณตัดสินมาเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทั้งสิ้นนะเพราะฉะนั้นคุณอย่าลอยหน้าอีกต่อไปเลยนะคะพวกเราไม่กลัวคุณเลยนะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่ฟังคุณด้วยคุณจะเอากองทัพมาสักเท่าไหร่ก็เรื่องของคุณคุณจะเอาปากกาไปเซ็นอะไรไปเขียอะไรก็เรื่องของคุณไม่มีใครสนใจคุณหรอกครับเราบอกรัฐบาลแล้วว่าจะต้องเดินหน้าต่อไปเดินหน้าอย่างเดียวครับเดินหน้าต่อไปไม่ต้องฟังมันคือจะเป็นอะไรวันนี้มันไม่มีอะไรจะเสียแล้วพี่ติ๋มค่ะค่ะนะฮะวันก่อนเราก็โชคดีนะฮะคุณพี่ติ๋มคณะพี่ติ๋มกวป.ก็ไปผมก็ไปที่รัฐสภาไปคุยกับฝ่ายนิติบัญญัติตกลงเอาไงผมคุยกับอาจารย์ดร.พีระพันธ์บอกว่าผมไม่ฟังอยู่แล้วก็ควรจะเป็นอย่างนั้นท่านอาจารย์แล้วปล่อยให้องค์กรชั่วๆนี้มาแทรกแซงได้ยังไงนะไม่ต้องไปฟังมันแล้วก็ไม่ต้องไปชี้แจงกับมันมันเป็นใครแล้วฝ่ายนิติบัญญัติสูงสุดนะครับสำหรับการปกครองแล้ววันนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมันมาจากไหนล่ะ
มันมาจากการยึดอำนาจเขาค่ะแล้วอย่างหน้าด้านไปสั่งโน่นสั่งนี้ไปแทรกแซงโน่นนะฮะมันทำไม่ได้นะฮะแค่พูดถึงเงินเดือนพวกนี้ปีละคนละล้านกว่าค่ะนะฮะ9ปีใช้งบไปแสนเท่าไหร่ฮะ132ล้านมันไม่เคยทำประโยชน์อะไรเลยหาประโยชน์ไม่ได้ไม่ได้เลยหาประโยชน์ไม่ได้แล้วเราก็ยอมมันมาตลอดแล้วคนแค่9คนเนี่ยนะใช้เงินขนาดนี้โอ้โหกับประชากรไทยเนี่ยฮะคนไทยเนี่ย65ล้านคน65ล้านคนเฉลี่ยดิเฉลี่ยเลยใช่ฮะเฉลี่ยเอาแค่คนละแสนนะครับ65คูณแสนเนี่ยฮะมันเท่าไหร่แล้วคนเหล่านี้พี่ติ๋มมันซื้อรถไปขับคันหนึ่ง32ล้านแล้วมาเอาตังค์30ล้านมาเอาตังค์ที่ไหนนั่นเลยนี่ยฮะประจานหน้ามันไปเจออุบัติเหตุที่อะไรฮะที่เขาเรียกอะไรฮะทางอีสานอ่ะรถไฟไหม้ซะก่อนนี่นะคนเหล่านี้นะฮะขับรถคันราคา 3-40 ล้านกินวายกินอาหารอย่างหรูขวดละแสนแล้วประชาชนอดอยากแล้ววันนี้ประชาชนจะได้รับนโยบายดีๆจากรัฐบาลค่ะแล้วพวกมึงนี่ด่าหน้ากันมาเหลือเกินนะปปช.สุตาการสารนวนอะไรโอ้ยคุณวุ่นวายไปหมดคุณสารัตน์คะเรื่องที่คุณกำลังพูดนี้คือการรับจำนำข้าวใช่ไหมที่ดาหน้าออกมาแล้วจะเล่นงานคัดค้านกันเต็มที่เต็มเหนียวเต็มเหนียวเลยพี่จะพูดให้คุณฟังนะพี่เนี่ยมีให้คนเช่านาเขาบอกว่าข้าวเนี่ยนะรัฐบาลประกันราคาสมัยนายอภิสิทธิ์ข้าวเนี่ยขายได้เกวียนละ 6,000 บาทแต่ต้นทุนของเขานี่ 8,000 กว่าน้ำตาหลั่งเลยนะคุณรู้ไหมครับแล้วปรากฏว่ารัฐบาลประกันราคาเพิ่มให้อีก 2,000 ตอนหลังมีการมาเทข้าวก็เพิ่มเป็น 9,000 ครับจำได้ไหมนะก็ได้เพิ่มมาอีก 3,000 บาทแต่ต้นทุนเขา 8,000 8,000 เนี่ยกับ 9,000 เขาเหลือแค่พันเดียวต่อไร่ต่อเกวียนนะเหลือ 1,000 ต่อเกวียนถามว่าช่วงนั้นน่ะประกันราคาเนี่ยชาวนาจะกล้าขายข้าวไหมเกวียนละ6,000ที่ขาดทุนเขาไม่ขายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลออกเงิน 3,000 บาทเอามาช่วยให้นักธุรกิจมาซื้อข้าวจากชาวนาใช่ไหมชาวนาก็จะได้รับเงิน9,000แต่นักธุรกิจจ่ายเงินแค่ 6,000 ส่วนต่างรัฐบาลเป็นคนออกพี่อยากจะถามว่านี่เป็นการช่วยนักธุรกิจหรือช่วยชาวนาไอ้บักมักมึงต้องตอบกูนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการขายข้าวคุณก็เอาพวกคุณเนี่ยมาซื้อนะโดยซื้อมันหมดทุกที่แล้วคุณส่งออกได้เกวียนละเท่าไหร่บักมักคุณก็ยังไม่ตอบนะคะว่าข้าวช่วงนั้นน่ะมันอยู่ที่ไหนแล้วคุณเอาไปเก็บสต็อกไว้จนได้รับความเสียหายจากช่วงที่รัฐบาลของเราเนี่ยมารับงานมันมีข้าวเสียหายอยู่จากก่อนหน้านี้แล้วใช่ไหมล่ะครับคุณสารัตน์ทราบใช่ไหมเรื่องนี้ทราบฮะกว่าจะขายของเก่าได้หมดโอ้นั่นเลยก็แทบตายครับใช่ไหมคะครับแล้วพวกคุณก็แบบว่าซื้อเอาไว้นะรัฐบาลซื้อก็ได้นะแล้วก็เอามาขายต่อพ่อค้าแต่พ่อค้ามันก็ไปซื้อข้าวเอาข้าวดีๆไปรัฐบาลประกันราคาแล้วนี่ใช่ไหมก็เอาไปขายส่งออกครับรัฐบาลก็รับเคราะห์ไปแล้วสิ่งที่คุณทำนั้นคุณก็ขาดทุนเหมือนกันเรียกว่าขาดทุนถ้าคุณอยากจะใช้คำนี้ก็จะใช้เหมือนกันนะคุณอยากพูดนักใช่ไหมว่าขาดทุนคุณก็ขาดทุนแสนกว่าล้านเหมือนกันนะไม่เห็นมีหมาตัวไหนมันออกมาเห่าเลยแล้วทำไม ข้อมูลอย่างนี้รัฐบาลเนี่ยนะฝ่ายตอบโต้เนี่ยต้องงัดข้อมูลมาเปรียบเทียบเลยให้ทันควันเตรียมข้อมูลไว้ก่อนเพราะเราต้องรู้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเล่นงานเรามุกนี้แน่นอนเพราะฉะนั้นข้อมูลคุณต้องไหลมาเทมาเลยคุณอย่ามาอยู่นิ่งๆ มาตั้งรับแล้วมันไม่ทันเพราะมันมาทุกฝ่ายทำให้เราลำบากมากนะคะวันนี้มีข่าวโน่นเลยจากพี่น้องชาวนาจังหวัดพิษณุโลกจะได้รวมกลุ่มกันประท้วงนะฮะที่นายวรงสสของพรรคประชาธิปัตย์โจมตีเรื่องโครงการรับจำนำข้าวที่ชาวนาได้ไม่ได้รับราคา 15,000 นะฮะเขาบอกว่าพี่น้องที่โน่นบอกว่าสันดานพรรคประชาธิปัตย์เห็นจนชินชาไปซะแล้วเล่นการเมืองจนไม่เห็นหัวประชาชนวันนี้พี่น้องชาวนาจังหวัดพิษณุโลกก็ขับไล่นะฮะสสพรรคประชาธิปัตย์ที่ชื่อว่านายวรงให้ไปปลูกกล้ายางอยู่ภาคใต้ซะ
ไม่ต้องมาอยู่จังหวัดพิษณุโลกก็ขอปรบมือให้กับพี่น้องชาวจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ได้รวมตัวกันนะครับนะฮะขับไล่สันดานพรรคประชาธิปัตย์นะฮะที่อยู่จังหวัดพิษณุโลกก็เอากันอย่างนั้นเลยดีนะฮะคุณไปอิจฉาตาร้อนกับชาวนาแต่พวกคุณนะฮะกินเงินเดือนคนละแสนกว่าแสนกว่าชาวนาไม่เคยอิจฉาพวกคุณเลยใช่นะคุณก็กินกันมากี่ปีกี่ชาติแล้วชาวนาไม่เคยเรียกร้องจะเอาเงินจากคุณแต่ชาวนาเห็นว่า ในเมื่อคุณขายส่งออกกันเนี่ยคุณร่ำรวยกัน7ชั่วโคตรแล้วคุณยังไม่พอพอชาวนาเนี่ยจะลืมตาอ้าปากได้บ้างนะคะเพียงแต่ว่าช่วงหนึ่งของชีวิตลูกชาวนาขอให้ได้มีโอกาสบ้างนะคะแต่พวกคุณก็จะเป็นจะตายจะตายโหงตายหากันขึ้นมาก็ตั้งแต่โน่นเลยอาจารย์นิด้าสอนหนังสืออยู่ดีถอดสูตรเขาเรียกว่าถอดสูตรทิ้งกระโดดข้ามรั้วมหาลัยจากจะไปทำนาให้มันลองมาทำดิรู้เรื่องข้าวขึ้นมาเลยแหละรู้หรือเปล่านะฮะคือสถานการณ์การผลิตข้าวในประเทศไทยนะฮะซึ่งผลิตปีหนึ่งก็ประมาณ21ล้านตันค่ะนะฮะซึ่งเอาบริเขาเรียกว่าบริโภคในประเทศประมาณ10ล้านนะฮะแล้วขายไปประมาณ10ล้านซึ่งเป็นนะฮะยอดขายสูงสุดนะฮะซึ่งในประเทศไทยที่สำคัญที่สุดว่าการที่คนนะฮะชาวนาเนี่ยผลิตข้าวมาเนี่ยมันสร้างกลไกครบวงจรทำให้มีรายได้เข้ามาที่รัฐชาวนานี่นอกจากผลิตข้าวให้พวกมึงกินแล้วส่งไปส่งออกอีกและทำให้รัฐมีรายได้มีการจัดเก็บภาษีแล้วมันก็มีวงจรการจัดจ้างงานทุกระบบนี่คือชาวนาเป็นผู้ผลิตนะฮะแล้ววันนี้คุณมาคิดว่าชาวนาเขาจะได้รับการประกันเอากำไรขาดทุนมาคิดกับชาวนาคุณช่างไม่สำนึกบุญคุณของชาวนาเลยคุณอยากกินข้าวนะนะฮะวันนี้ผมบอกได้เลยว่าอำมาตย์ชาติชั่วพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศเป็นศัตรูกับชาวนาทั่วประเทศ14ล้านคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ฝากเรื่องนี้พี่น้องนะครับในวันนี้รัฐบาลใส่ใจเรื่องนี้พยายามที่จะผลักดันนโยบายเดิมใช่เพราะว่าพี่อยากให้ประชาธิปัตย์เอาให้ชัดๆได้ไหมว่าคุณค้านแน่นอนใช่ไหมเรื่องรับจำนำข้าวแล้วคุณประกาศเป็นนโยบายมาเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่สนับสนุนการรับจำนำข้าวว่ามาเลยนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องการช่วยเหลือชาวนาเรื่องนี้การรับจำนำข้าวไม่เอาว่ามาเลยว่ามาเลยแต่ว่ามันเป็นช่องโหว่รู้ไหมว่าทำไมมันจึงชอบประกันราคาเพราะชาวนาเนี่ยผู้ถือครองที่ดินโฉนดมีเท่าไหร่เอามายื่นเลยนะแล้วก็แจ้งเท็จก็ได้ว่ามีข้าวอยู่เท่านั้นตันเท่านี้ตันมีที่ดินเขาให้ไร่ละเท่าไหร่สมมติว่าให้ไร่ละ 3,000 ก็ไปรับเลยที่ร้อยไร่ก็เอา 3,000 คูณเลย 300,000 3ล้านอะไรก็ว่าไปนะคะพวกนี้ก็จะเป็นโอกาสของเจ้าของที่ดินแต่ชาวนาจะไม่ได้อะไรนี่คือการทุจริตระดับมหาการนะของการประกันราคาข้าวโดยเอาโฉนดมาสำแดงเท่านั้นเองเรื่องการเปิดรับจำนำข้าวเปลือกที่ว่าใช้เงินไปเนี่ยทั้งหมดเนี่ย600ล้านแล้วเนี่ยชาวนาก็ได้ถือเงินกันเต็มๆนะแม้ว่าจะเป็นของนายทุนที่มีที่ดินให้เช่า นายทุนก็ได้เพียงค่าเช่าค่าเช่าเท่านั้นอย่างพี่ติ๋มที่บอกไงว่าพี่ได้แค่ค่าเช่าแต่ชาวนาเนี่ยเขาเอาข้าวมาจำนำรัฐบาลได้อะไรรัฐบาลได้ข้าวชาวนาก็เอาเงินไปใช่ไหมก็จะเกิดภาษีมูลค่าเพิ่มเนื่องจากเงินที่เอาไปก็ไปหมุนเวียนนะใช้จ่ายกันสมมติว่า600ล้านคุณคิดดู600ล้านเนี่ยภาษี 7% เอาแวด 7% ไปคูณเลย600เนี่ยเขาไม่ได้นั่งเฉยๆนะเขาเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปซื้อปุ๋ยซื้อน้ำมันซื้ออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นค่าใช้จ่ายในการที่จะทำนาครั้งต่อไป 7% ก็ 42,000 ล้านแล้วใน1ปีใน1ปีนี่คือสิ่งที่รัฐบาลได้กลับคืนมาได้เต็มๆเลยใช่แล้วเงินเนี่ยจะหมุนโดยประมาณเนี่ย5รอบนะฮะ5คูณเข้าไป5คูณเข้าไปก็จะเป็น 210,000 ล้านใช่ก็จะเห็นว่ามันจะมีส่วนต่างโอเวอร์แลปกันแค่140,000ล้านเท่านั้นเองครับ
นะไม่ใช่หายไปกับสายลมเหมือนคดีปรส.ใช่คุณตอบผมได้ไหมนายอภิสิทธิ์หรือพรรคประชาธิปัตย์หรือใครก็แล้วแต่มาคัดค้านกรณีของชาวนานั้นเงินมันหมุนรอบเข้ามาใช่มันสร้างระบบกลไกการค้าตลาดการตลาดแล้วก็พอชาวนาได้เงินนะฮะชาวนาไม่ได้เก็บเงินไว้นะครับชาวนารับ15,000วันนี้ไปซื้อกับข้าวไปซื้ออาหารไปซื้อเครื่องใช้ต่างๆแล้วเงินก็หมุนเวียนเข้าไปแต่อำมาตย์เนี่ยฮะมันรับเงินมันเก็บไปซื้อโน่นนะฮะต่างประเทศซื้อหุ้นซื้อทุนซื้ออะไรมันเป็นคนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับเพราะฉะนั้นสมองเนี่ยหัดคิดให้มันเป็นสมังไอพวกที่ค้านทั้งหลายนะคิดไม่ออกก็บอกได้เราจะช่วยอธิบายให้จะได้เคาะเอา หัวขี้เลื่อยมึงออกซะมั่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่หัวขี้เลื่อยหรอกมันพยายามจะล้มรัฐบาลมันก็หาเรื่องที่จะพูดจาเป็นเท็จออกมาโจมตีครับก็ต้องบอกเลยนะฮะว่าวันนี้พวกนี้นะฮะเขาเรียกว่าพวกชาติชั่วทั้งหลายชาติชั่วใจเองจะโหดร้ายไปถึงไหนหรือไม่ใช่คนไทยบอกกูด้วยพวกเองรับใช้ใครมาป่วนนะฮะเป็นพุนนะฮะประเทศไทยควบคุมไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้ก็อยากจะฝากไปยังคนที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังในเหตุการณ์ในครั้งนี้วันนี้พี่น้องชาวนาพร้อมแล้วที่จะลุกขึ้นมาปกป้องในโครงการของรัฐบาลก็ฝากความหวังไว้ว่าพี่น้องชาวนานะฮะที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติเป็นผู้ผลิตเมื่อวันนี้อำมาตย์ชาติชั่วพรรคประชาธิปัตย์ได้ประกาศสงครามกับพี่น้องชาวนา14ล้านคน37ครัวเรือนวันนี้เข้าใจชัดๆเลยว่าพรรคประชาธิปัตย์นั้นไม่ต้องการให้พวกเราอยู่ดีกินดีเขารวมกับนายทุนเขารวมกับอำมาตย์ชาติชั่วต้องการจะถือครองความได้เปรียบทางสังคมไม่เคยคิดที่จะแบ่งปันไม่เคยคิดที่จะถึงเห็นหัวเห็นอกเห็นใจชาวนาวันนี้ชาวนาได้รับผลกระทบได้รับการนโยบายดีๆแต่อยู่มาวันหนึ่งพรรคประชาธิปัตย์ออกมาคัดค้านสุดริ่มทิ่มประตู 15,000 บาทแต่พอรัฐบาลปรับฐานมา 12,000-13,000 แล้วมึงก็เสือกมาพูดว่าลดทำไมลดทำไมนะผมไม่แน่ใจว่าการที่นายอภิสิทธิ์พูดไปกลับไปกลับมาเนี่ยมันเอาอวัยวะส่วนไหนมาคิดแล้วมันเอาอวัยวะส่วนไหนมาพูดสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้มันแสดงให้เห็นว่าพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความจริงใจต่อชาวนาแต่พูดวกไปวนมาพูดไปพูดมาจนเข้าตัวเองไปแล้ววันนี้พี่น้องชาวนาจังหวัดพิษณุโลกก็ไปขับไล่นายวรงค์เพราะว่านะฮะต้องอย่าลืมนะฮะพี่น้องชาวนานะฮะโซนเหนืออีสานกลางเป็นกึ่งหนึ่งนะครับแล้วพวกพรรคประชาธิปัตย์คือพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคใต้มันผลิตยางแล้วในกรุงเทพมหานครผมถามว่าเงินที่รัฐอุดหนุนกรุงเทพมหานครมหาศาลน่ะชาวนาเคยเดือดร้อนไหมชาวนาไม่เคยไม่ว่าไม่ว่านะฮะเงินอุดหนุนกรุงเทพมหานครงบเท่าไหร่งบน้ำท่วมงบน้ำท่วมไปเท่าไหร่ท่วมเท่าไหร่อยากจะคุณไปซื้อถุงทรายเท่าไหร่คุณไปขุดอุโมงค์เท่าไหร่แล้วชาวนาเดือดร้อนหรือเปล่าอุโมงค์ 60,000 กว่าล้านแล้วมึงเสร็จไหมแล้วมึงไปซื้อกล้อง CCTV 20,000-30,000 ตัวตัวจริงมีแค่หมื่นอีกหมื่นนะคุณก็เอาไปแดกกันชาวนาไม่เห็นจะออกมาชาวนาไม่เคยคับค้านพวกคุณนะไม่ลงหนังสือพิมพ์ด่าเลยไม่ลงหนังสือพิมพ์ด่าใช่ไหมแล้ววันนี้ชาวนาจะมีโอกาสสักครั้งมันรวมองค์พาพยพทั้งหมดเลยนะออกมาคับค้านต่อชาวนาคุณคิดอย่างไรในเรื่องนี้เอ้คุณพี่ติ๋มเราพูดตั้งนานนะเอ้มีคนฟังเราหรือเปล่าอ้าว0860775491นะคะ0860775491คุณสาวขี้เลยบอกโอ้ยโทรเข้ามาด้วยนะคะคุณสาวขี้เลยโอ้ยก้าวตัวตลกตุลาการสามนูนค่ะอยู่ถึง9ปีแล้วเหรอค่ะแล้วจะทำยังไงคุณสาวและตอนนี้พี่สมน้ำหน้าคนสุขุมวิทมากเลยนะที่น้ำมันท่วมสุขุมวิทเขาบอกว่าเป็นอะไรที่ถึงอกเลยนี่อ๋อเหรอฮะถึงนี่ใต้ถึงอกถึงใจหรือยังไงถึงอกถึงใจเลยนะน้ำผนังกั้นน้ำมันพังกระสอบทรายก็เอาไม่อยู่อ๋ออย่างนั้นเลยน้ำท่วมสุขุมวิท
ชาวบ้านก็เลยโวยไอ้บอกว่าไอ้เหี้ยตอนแห้งมึงไม่ซ่อมมึงปล่อยให้ทำนบเอียงกระสอบเอียงนะเขาบอกนี่ดูคลิปเลยรับสายค่ะรับสายก่อนนะฮะว่ามีคนฟังผมอยู่หรือเปล่าค่ะรับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อหนุ่มน้อยแม่สาวน้อยอ้าวนี่คุณพี่อ๋อยอยู่ที่ไหนฮะฟังอยู่ตรงไหนฮะอ๋ออยู่บางนาลูกอ๋อตอนนี้เน็ตคุณหนุ่มใช้ได้หรือยังฮะก็ชัดเจนตลอดนะแต่ว่าเสียงมันเบลอๆเหมือนกับหนุ่มโคราชหรือว่าสอนรักพูดตอนนี้มันเบลอเล็กๆอ่ะไม่ทราบว่าเดี๋ยวนะฮะไอ้สารละพ้นมันควรต้องเปลี่ยนหรือมันดูเสียงเราหรือเปล่ามันอย่างเงี้ยแหละบางทีมันปล่อยเสียงอะไรเข้ามาไม่รู้มันมีความสำคัญตรงนี้เพราะว่าสิ่งที่น่ากลัวปอเราต้องสื่อสารเอาเขาจะยิงมาพูดและเสียงมันต้องเคลียร์เนี่ยแต่คือหลักๆว่ามันเคลียร์และเกินแหน่ดันแหมมันแจ่มแจ่มมันแจ่มมันใสเลยกริ๊กเลยอ่ะเราต้องขยายขึ้นดังที่คณะกรรมการกวปพูดเป็นหนึ่งที่จะต้องใช้สิ่งเหล่านี้จัดการกับพวกมันยังไงก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเสียงเป็นยังไงนะอุ้ยหรือว่าสัญญาณพวกเราก็พยายามจะฟังกันอยู่เราต้องฟังเชื่อเลยคนฟังเป็นแสนคนนนท์ยิ่งฟังหัวข้ามไรนั่นแกประธานนกขาวมาดังตลอดอ๋อฟังตลอดนะฮะและเชื่อได้หลายคนอาจจะโทรไม่ติดแล้วพอดีที่อ๋อเป็นคนเก่งซะด้วยนะแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวพ่อหนุ่มน้อยไอ้ที่คนที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตนะที่รับฟังอยู่ส่งเสียงมาหน่อยได้หนูอยากฟังว่าเสียงเป็นยังไงเขาเป็นหรือเปล่าเขาพูดกันเป็นหรือเปล่าเออเขาสหรัฐครับคนที่เล่นเน็ตเล่นเฟซบุ๊กเล่นอะไรเขาพูดข้อความนะเขาบอกว่าเสียงแจ่มเลยเสียงแจ่มโพวาน่าใหม่อ๋ออยากฟังเลยอยากฟังใช่ไหมคะเดี๋ยวจะบอกให้เดี๋ยวจะบอกให้เลยบอกไม่ใช่แบบบอกแบบที่เฟซบุ๊กบอกอะไรไม่เอาจะบอกเดี๋ยวนี้เลยเดี๋ยวนี้ให้โทรมาเลยโทรมาหน้าใหม่เลยค่ะคืออย่างนี้ดังที่หนุ่มน้อยกับสาวเรียบเรียงเรื่องข้าวมันนะคือเข้าใจว่าเนี่ยนะพี่อ้อยเนี่ยปลูกมันสับปะหลังสมัยให้ชวนเนี่ยมันออกข่าวว่ากิโลละ1.50 บาทแต่กูขายแต่ข้างในขายได้กิโล70 สตางค์แล้วตอนนี้นะตอนที่ไอ้มาร์คมันบริหารเนี่ยมันคนบอกว่าราคามันสับปะหลังกิโลกรัมละ2.50 บาทแต่พี่อ้อยขายได้6 สลึงเท่านั้นเองพ่อวันสัมปะหลังไร่หนึ่งจะได้เท่าไหร่กัน4-5 ตันนะแต่เรื่องข้าวเนี่ยเรื่องชาวนาจะลงพี่อ้อยไม่ถนัดแต่ถ้าเกิดการส่งออกนี่พี่อ้อยถนัดมากจริงเพราะพี่อ้อยนี่ส่งออกข้าวเยอะนะและพวกที่มาเสนอหน้าออกทีวีเนี่ยที่มันจะมารับซื้อข้าวกับรัฐบาลที่ออกคสเนี่ยนะไอ้เหี้ยพวกเหี้ยนะประชาธิปัตย์ทั้งนั้นประชาธิปัตย์ทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเลยก็ต้องดูไงข้าวเนี่ยไอ้สัตว์นรกพวกเนี้ยนะแต่ถ้าเห็นพี่อ๋อต้องงานเนี่ยมันร้องอ๋อเลยมันกลัวหมดมันกลัวไอ้พวกสมาคมผู้ส่งออกข้าวต่างประเทศเนี่ยหรือใครก็ตามแต่นั้นอยู่ในกระทรวงพาณิชย์นะหรือใครก็ตามแต่ที่อยู่ในสมาคมข้าวถุงไทยนะไอ้สัตว์นรกพวกเนี้ยมันกลัวพี่อ๋อทั้งนั้นมันกลัวพี่อ๋อจะเอาความจริงมาเปิดเผยแต่เอาเถอะพรรคพวกมันก็มีก็ไม่อยากจะให้เสียการค้าเพราะบางคนนี่ส่งออกข้าวทีเป็นแสนตันบอกตามตรงเราเรียนติ้มกับน้องสหรัฐที่เคยส่งออกข้าวถึง100,000 ตันนะคือ100,000 ตันยังเหลือโป๊ะนี่จะพยาเนี่ยติ้งที่ก่อนที่ยังจะบรรทุกข้าวสารเนี่ยลากมาจากลากไปที่ตะเคียนบังลำเนี่ยมาจุ700 ตันถึง 1,200 ตันแล้วแต่ละวันและเรือใหญ่เขาเพราะเรือใหญ่มันเข้ามาของเตยไม่ได้และทางด้านไปตรวจสอบคุณภาพข้าวนะมีไม่กี่บริษัทและเรียนตามตรงข้าวที่ส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยนะมันมีเซอร์เวย์คือฝ่ายตรวจสอบคุณภาพอยู่ข้าวเดียวดังนั้นเนี่ยนะถ้าจะลดต้นทุนนะนะลดต้นทุนนะนะถ้าราคาข้าวเราได้ดีขึ้นนะนะไปบอกเลยว่าเซอร์เวย์ทุกเซอร์เวย์ตรวจสอบไม่ใช่เอาแต่SPS อย่างนี้มันแพงมันมีค่าใช้จ่ายแม้แต่เรื่องเนี่ยนะเอกสารการส่งออกไม่ว่าจะเป็น BL ใบตาส่งหรือ Invoice หรือ Packing List หรือไม่ทั้ง CO และกำหนดสินค้าเนี่ยนะมันมีค่าใช้จ่ายทั้งนั้นแต่พูดเรื่องราคาข้าวเนี่ยเอาบอกตามตรงเรียนตามตรงข้าวออกมาที่ไทยเนี่ยนะส่วนใหญ่มันจะมาแบบ 101 ยโสธรอุบลนะราคาต่อตันเนี่ยถ้า
่าที่ที่ผมไปกรมกระดานไปทะเลาะกับหลักเลยอะไรเนี่ยตันละ1,000 เหรียญต่อตันข้าวสารนะ 1,000 เหรียญต่อตันนะอย่างข้าวขาวเนี่ยข้าวขาวเนี่ยประมาณ600เหรียญต่อตันใกล้เคียงกับข้าวหอมปทุมนะและสิ่งที่ปอมปนเนี่ยนะข้าวหอมมะลิกับข้าวหอมปทุมเนี่ยมันจะคล้ายคลึงกันมากถ้าเราไม่ทดสอบการตรวจสอบจะไม่รู้เลยว่า 100% หรือไม่แต่มาตรฐานการส่งออกต้องไม่ต่ำกว่า 92% อันนี้พูดเป็นหลักวิชาการเล็กๆนะไอ้พวกโรงสีทั้งหมดนะมันเอาเปรียบชาวนาแต่ไอ้โรงสีเนี่ยนะมันก็ต้องน้อมถ่อมตนกับผู้ส่งออกข้าวซึ่งเป็นประชาธิปไตยทั้งหมดโรงสีแต่โรงมันจะมีข้าวสักหลายเขาส่งออกข้าวทีมันมามหาศาลทุกเรื่องนะและอีกอย่างหนึ่งข้อสำคัญเนี่ยนะตอนเนี้ยข้าวเนี่ยออกพอสอเนี่ยมีเยอะรัฐบาลเนี่ยทีรัฐบาลตลาดส่งออกข้าวเนี่ยไม่มีความชำนาญในการส่งออกข้าวและอีกอย่างหนึ่งการกดดันของไอ้ประชาธิปไตยที่มันมาโดยผู้ส่งออกข้าวเนี่ยมันมีสูงไอ้พวกนี้มีเงินเยอะเที่ยวเนี่ยครับต้นทุนมันสูงในการที่จะล้มล้างรัฐบาลเพราะว่ารัฐบาลจะทำอะไรนะไม่ได้หมดแล้ววันที่ชี้แจงที่กระทรวงพาณิชย์แม่คุณไปบางนาก็คันปากให้เด็กๆมาถามเรื่องกำไรขาดทุนดังที่หนูติ๋มว่ามันไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องนี้เลยแล้วพี่ก็พูดไปแล้วในประเด็นเรื่องกำไรขาดทุนมันไม่มีไม่จำเป็นต้องพูดถึงอันนี้เราช่วยเหลือจะตันละ15,000หรือตันละลิเวนละ20,000เราก็ช่วยได้แล้วมึงจะทำไมกูล่ะกูอยากจะช่วยอ่ะเท่าไหร่ก็จะช่วยจะทำไมกูจะช่วยกูจะทำไมอย่างนึงสิ่งที่เลวร้ายผ่านมาในหลากหลายเรื่องตั้งแต่ไอ้ชวนถึงไอ้มาร์กเนี่ยนะแล้วมาทางสายเนี่ยมันเลวร้ายอย่างไม่มีอะไรที่ติแล้วมันชาติชั่วจริงๆถ้าพี่อาจจะพูดไปสักหนึ่งชั่วโมงเป็นชั่วโมงก็พูดได้เลยนะแต่ยังไม่พูดอยากให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้มีเกียรติแสดงความคิดเห็นและข้อสำคัญนะครับขณะที่เราต้องการการสนับสนุนนะครับผู้ประกาศราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับการข้อก็หมายเลขบัญชีนี้นะครับพบบกาง318-248-3936ธนาคารนี้นะครับย้ำอีกครั้งนึงนะครับธนาคารไทยพาณิชย์สามารถที่ทรานสเฟอร์ไอโอนได้ตลอดเวลานะครับที่เปลี่ยนไปเลยหรือมากกว่านั้นก็ได้คือหมายเลขนะครับ318-248-3936ธนาคารไทยพาณิชย์นั่นนะครับขอบคุณท่านนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับก็มีคนฟังนะฮะเอาเป็นว่าอีกสักครู่นะฮะเราขออนุญาตพักก่อนนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะคุณพี่ติ๋มครับเราจะมาเข้าประเด็นในเรื่องขององค์พาพยพในการที่จ้องล้มรัฐบาลด้วยทุน 6,000 ล้านมาจากบริษัทอะไรบ้างเออนะที่ว่า 6,000 ล้านตอนที่แช่แข็งก็เป็นความจริงเป็นความจริงฮะค่ะเป็นความจริงแล้วเดี๋ยวผมจะมาเปิดเผยนะฮะว่ามีบริษัทอะไรบ้างใช่นะฮะที่หยิบยื่นโอกาสให้กับทหารออกมาทำการรัฐประหารโดยสร้างเงื่อนไขโดยที่ให้พวกนะฮะเอาเป็นว่าตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาไอ้พวกหน้ากากขาวนี่แหละแล้วมันมีองค์มาพยพอะไรบ้างที่จะออกมาเคลื่อนไหวมันได้รับเงินจากช่องทางไหนแล้วเจ้าของพวกนี้มันใกล้จะตายหรือยังนะฮะอยากรู้จริงอยากจะรู้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาสรุปนะครับว่าพวกนี้มันจะหน้าด้านนะฮะหน้าด้านหน้าทนอย่างไรนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาพบกันช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับค่ะครับก็มาพบกันในช่วงที่2นะครับเราก็คงจะขออนุญาตเปิดสายหน้าใหม่นะฮะท่านอยากจะพูดคุยอยากจะสนทนาก็สามารถโทรมานะครับที่หมายเลขโทรศัพท์นะครับ086 0775491ค่ะครับ086-077-5491ก็จะเป็นเบอร์หน้าใหม่นะครับที่นี่คือเสียงสนั่นรักเพื่อประชาธิปไตยนะครับที่ธัญญาคลอง11นะครับเพราะว่าสัญญาณกำลังลิงก์ไปที่ 90.25 104.10 นะครับว่าท่านผู้ฟังฟังอยู่ที่ไหนนะครับอยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องของนโยบายนะฮะโครงการรับจำนำข้าวก็ดีหรือเรื่องประเด็นอื่นๆนะครับท่านก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นมาได้เช่นกันนะครับเอาละครับท่านฟังครับหลังจากที่ผมได้เกริ่นนำนะครับว่าวันนี้ทำไมนะฮะประเทศไทยนั้นนะฮะในเมื่อเรามีรัฐบาลนะฮะที่เป็นประชาธิปไตยแล้ว
แต่เราก็ไม่สามารถที่จะได้รับนโยบายดีๆจากรัฐบาลกลางใช่เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้คือการสกัดการสกัดจากองค์กรอื่นๆนอกเหนือจากที่อยู่และเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีปัญหามาตลอดนะฮะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนครับเชิญแล้วครับเชิญนะฮะได้เลยฮะขอแสดงความเห็นทางการเมืองก่อนที่เราจะมีการชุมนุมกันที่ริมบุรีนะครับในวันที่28ค่ะไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญหรือไอ้ตลกพวกนี้มันจะวินิจฉัยหรือไม่อย่างไรก็แล้วแต่ค่ะมันไม่มีราคาอีกต่อไปแล้วค่ะจะยกคำร้องหรือจะยุบพรรคเพื่อไทยตอนนี้มันก็เก็บตัวเงียบพี่อ๋อยไม่ทราบว่าทางฝ่ายรัฐบาลจะไปตกลงต่อรองอะไรกับพวกมันหรือไม่แต่พวกเราคอยดูอยู่สม่ำเสมอจะคอยจับจ้องตลอดถ้ามันซีซัวไปตกของชิ้นอะไรกันมันก็แล้วแต่สำหรับพี่อ๋อยรับไม่ได้จะได้ทั้งเพราะไอ้อำนาจพวกนี้มันทำร้ายจิตใจทำร้ายพวกเราไปมากจนให้อภัยไม่ได้เลยในความเห็นส่วนตัวที่แต่ใครจะให้อภัยอย่างไรนั้นพี่อ๋อยก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเพราะความคิดมันหาบกันไม่ได้สันดานพี่อ๋อยมันแบบว่าเป็นคนชอบบูนะและอย่างถ้าโกรธและเกลียดใครก็ตามแต่เกลียดเขาใส่จริงจริงโดยเฉพาะเรียกมันว่าไอ้ซาตานเลยก็ได้มันเหี้ยไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆพี่อ๋อยมันสันดานไม่ค่อยดีตรงนี้แหละนอกจากมองตาลับก็เหมือนกันแหละค่ะเหมือนกันเลยฮะมันก็นั่งฟังกันอยู่ก็ถึงได้นั่งฟังกันอยู่นี่แหละได้อีกอย่างหนึ่งตั้งแต่รายการแต่ละคนถ้าท่านนะถ้าพี่ไม่ติดภารกิจใดๆนะเท่าที่สังเกตดูในเจตนารมณ์แน่วแน่และเป้าหมายจุดยืนที่มั่นคงเนี่ยนะพวกเรายอมรับจริงว่ามั่นคงในอารมณ์จริงๆความมั่นคงในอารมณ์คือไม่หวั่นไหวไม่หวั่นไหวจริงๆไม่หวั่นไหวมั่นคงในอารมณ์ก็คือไม่หวั่นไหวเราทวิตหาท่านนายกรัฐมนตรีทักษิณเราทวิตหาประชาธิปไตยคำว่าทวิตหาก็แปลว่าไขว่คว้าไขว่คว้าตามภาษาคนภูมิปัญญาธรรมก็พูดเท่านี้นะจริงเขาเรียกว่าร้อยเรียงภาษาได้ไพเราะค่ะไม่ไพเราะหรอกลูกเอ้ยไม่ใช่ปัญญานักประดิษฐ์คำเหมือนกับที่น้องธารัตพูดว่าเอ๊ะทำไมเรียกมันอาจารย์อาจารย์ยิตาพี่อ้อยลึกอัดนะสองครั้งแล้วที่ได้ฟังก็เรียกอาจมต้องบอกไอ้อาจมนิด้าไอ้สมบัติทำรงธัญวงศ์ไงนะเคยคุยกับพี่อ้อยครั้งนึงบอกมึงไม่ต้องเรียกกูพี่แล้วบอกพี่อ้อยมึงไม่ต้องเรียกกูพี่ไอ้สันดานเลวแม่ฟังอยู่ว่ากูก็ไม่รู้นะไอ้สันดานลพบุรีนะนะและไอ้สุขุมนวลสกุลอีกตัวนึงที่ออกมาแสดงหน้าในการถือสินค้าไปปล่อยนะไอ้เฮียนี่ก็ไม่เบานะกูแก่กับมือตั้งเยอะตั้งกระลังแข็งยังไม่เกิดที่ทำไปสันดานเลวผู้นี้ไอ้เหี้ยแต่ทำไมก่อนแก่ที่ไปยิงทางกำแพงใช่ไหมฮะกูเตะฝุ่นเล่นอยู่แถวนั้นตลอดแล้วก็ไม่แข็งแต่ละตัวที่มันออกมาหรือแม้แต่ไอ้ทางแก้วนามาเนี่ยไอ้แก้วนามาเลยมันบอกว่าไปช่วยชาวนาทำไมถ้ามึงกินข้าวอย่างที่หนุ่มโคราชพูดหรือสอนรักพูดลุงจำไม่ได้นะเตะปากแม่งเลยแก้วข้าวไอ้เหี้ยพวกนี้ทั้งละตัวและขี้กากขาวขี้กากหมาขี้กากเหี้ยอะไรของมันเนี่ยนะที่เมื่อวานหนูตีบอกเลยสปริงหรือสปริงคุณหน่อยก็จำไม่ได้นะว่าไอ้คำที่ถูกต้องชัดเจนมันคือสปริงหรือสปริงเออเขาเรียกว่าตะปิ้งตะปิ้งหรือเปล่าตะปิ้งแปะตรงนั้นน่ะแปะตรงนั้นเป็นของเด็กผู้หญิงอ่ะหรือผู้ชายก็ได้ตะปิ้งสปริงใช่ไหมตะปิ้งตาหรือตาต่ออาตาก็เอาอย่างนี้ก็ได้จับลิงก็ได้จับลิงเก่งลูกหอยไม่แก่จะลงก็คาดไม่ถึงว่าหรือคิดไม่ถึงว่าจะถึงว่าจะถึงสิงหาหรือไม่อย่างไรที่เราจะไปทำตามวัตถุประสงค์เราที่รัฐสภาเพราะพี่อ้อยไม่แน่ใจว่าเดือนหน้านี่มันจะเล่นเราเลยหรือไม่เขามารอจังหวะดูว่าเราจะมีจำนวนคนเท่าไหร่แต่ของมันเนี่ยเท่าที่วิเคราะห์ดูเป็นที่วิเคราะห์ดูไม่น่าจะเกิน 5,000 ตอนที่มันออกมาในขณะนี้นะตอนที่มองดูนะแต่ 5,000 นี่พี่ยังอยากเห็นว่ามันจะมีเท่าไหร่จะได้ล้อมกรอบให้เข็ดเลยปากน้ำนนทบุรีปท
ุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองสิบเอ็ดเนี่ยเป็นด่านหน้าที่จะรับโอ้ด่านหน้าที่ตะวันออกโอ้โหจัดให้เต็มเตรียมไว้เตรียมเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยนะต้องจัดให้หนักจัดให้เต็มเหมือนภาษาที่เขาจัดมาจัดเต็มถึงจะได้ยินพศเนี่ยนะจัดมาเต็มอะไรคนแก่มันรู้ไม่ทันจริงๆนะโอเคโอเคเดี๋ยวให้สายหนึ่งเข้ามาบ้างมันมีเรื่องราวอีกเยอะครับโทรมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งหลับนะฮะอย่าเพิ่งหลับนะฮะไม่หลับไม่หลับเออฮะเป็นกำลังใจขนาดวันนั้นตีหนึ่งครึ่งนี่นะที่แขกกันยังโทรเข้ามาเต็มๆเลยฟังแล้วก็ชื่อตาสว่างกันเป็นแถวเลยแหละไม่ลงโอเคตอนนี้นะทุกท่านสวัสดีครับสวัสดีครับแหมนี่คุณสหรัฐเมื่อวานนี้นะน้ำที่น้ำท่วมกรุงเทพนะเป็นช่องทางทำมาหาแดกอีกแล้วนะสุขุมพันธ์เนี่ยมันบอกว่ามันจี้กบอซ้ำสองเรื่องเจียดวงเงินงบประมาณให้มันป้องกันน้ำท่วมกรุงมึงเอากระสอบไปอุดแต่มึงจะบอกว่าให้แก้ปัญหาน้ำท่วมนี่นะวันนี้มันบอกรายงานกับผู้สื่อข่าวบอกว่านะกรุงเทพมหานครเนี่ยจะต้องมีงบประมาณเขาเสนอขอไปแล้วที่จะใช้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม 13,943 ล้านใน26โครงการมันบอกสร้างอุโมงค์ด้วยนะงบประมาณ 35,000 ล้านโอ้โหมึงนี่จะแดกอย่างเดียวอย่างเดียวแล้วฮะพี่น้องครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเอาลมคือถล่มต้องอมาดีไหมล่ะเอาดิกำลังรออยู่นะคันขายิกๆเนี่ยคันอยู่ว่าหัวจบทีเดียวเลยจบไม่ต้องมาตะเวนแต่บ้านเดือดร้อนด้วยใช่ไหมเหยียดแม่มากเลยถล่มซ่องนั่นแหละหัวใจมันแหละมันเป็นซ่องไม่ใช่บ้านหรอกใช่ไหมใช่คือเอาอย่างเงี้ยสับตรงหน้ามันเจียดที่หน้ามันอยากจะพูดมันเรียวไอ้เฮียไอ้ดอกทองนั่นแหละทองอันนี้ก็สมุดประการจ้าสมุดประการนะฮะสั้นๆสั้นๆแต่มีความหมายลึกซึ้งง่ายๆสั้นๆแหมนะยังจะคิดหาแดกต่อไปอีกนะผู้สื่อข่าวก็เลยถามถึงกรณีผลการศึกษาองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นหรือใจกล้าที่พบว่าการสร้างคันปิดล้อมกทม.และปริมณฑลอาจทำให้กรุงเทพเสี่ยงกับการถูกน้ำท่วมเพิ่มขึ้นไอ้มอมก็ตอบว่ากทม.จะศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับกทม.ก่อนจากโครงการป้องกันน้ำท่วมของรัฐบาลทั้ง9โมดูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการปัญหาน้ำท่วมในกทม.ด้วยแต่ขณะนี้รัฐบาลยังไม่มีร่างโครงการประกาศประกวดราคาใดๆหรือ TOR ของทั้ง9โครงการอย่างชัดเจนจึงต้องรอให้ข้อมูลโครงการทั้งหมดของรัฐบาลครบถ้วนก่อนและหากพบว่าเกิดผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพอาจเสนอให้รัฐบาลพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนี่คือหมายความว่าหม่อมเนี่ยนะเอาอะไรไปอุดรูไว้นะแล้วก็ทำเขื่อนก็เขื่อนพังพนังกั้นน้ำก็ปล่อยให้ปูนเนี่ยล้มนะก็น้ำก็เลยเข้าไปสุขุมวิทซอย50น้ำท่วมถึงใต้อกเลยนะก็สมน้ำหน้าคนกรุงเทพก็รับผิดชอบกันไปเองก็แล้วกันนะคุณอย่ามาว่ารัฐบาลเด็ดขาดการสร้างเขื่อนคสล.ประตูระบายน้ำที่คุณคิดอยากจะทำเนี่ยและของบเนี่ยแล้วก็บ่นกระปอดกระแปดว่าขณะนี้ไม่มีการบรรจุอยู่ในแผนโครงการของรัฐบาลรัฐบาลบอกว่ามึงไม่ต้องเดี๋ยวกูจัดเองนะจัดรอบๆมึงก็ไม่ท่วมแล้วเพียงแต่มึงลอกรูท่อให้อย่าเอากระสอบไปยัดก็พอแล้วนะก็จบได้ที่มันท่วมเพราะมึงเอากระสอบไปยัดรูท่ออยู่คุณไม่ได้ปล่อยให้น้ำระบายแล้วอุโมงค์อ่ะไม่ต้องคิดจะทำอีกเพราะอันเก่ามึงยังไม่ใช้เลยนะนี่บอกว่าเรื่องอุโมงค์ก็เหมือนกันจะของบอีกนะรอไปเถอะฝันไปก่อนนะรับสายเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฟังเอานะครับฟังอยู่ที่ไหนฮะปากทะเลนะครับปากทะเลทะเลเลยน้ำขึ้นหรือยังฮะน้ำขึ้นครับวันนี้แต่ว่ามันไม่แรงนะครับเรียบครับเรียบมันพัดไปเรื่อยๆนะครับลมไม่แรงเท่าไหร่วันนี้แต่ว่านิสัยสันดานก้อนเหลือบแผ่นดินเนี่ยนะที่บอกให้คนอื่นตอบแทนคนแผ่นดินเนี่ยแต่มันเป็นเหลือบแผ่นดินนะเหมือนเหลือบเหมือนลิ้นไรอะไรพวก
ที่พยาธิปรสิตนะครับเออปรสิตครับหากินบนทุกข์ยากของผู้อื่นเพื่อรสชาตินะครับคนนี้ต้องเอาเงินที่มันตัดการตัดการระบบลงมากอยากได้นะยักป่าเข้าไปนะนี่ฮะเงินทองแล้วอะไรนะทรัพย์สินเพชรอะไรนะยักป่าแค่ไหนทะลุต้นมันไปเลยนะถ้าจะดีนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะคุณพี่ติ๋มนะครับเราในฐานะประชาชนผู้อดทนไม่ไหวแล้วค่ะอดทนไม่ไหวแล้วกับการกระทำของคนพันอย่างนี้เพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคุณพี่ติ๋มก็ไปรักษาการที่พัทยาเลยใช่นะฮะผมก็ดูแลในกรุงเทพนะฮะพี่น้องต่างจังหวัดก็ส่งเสียงกันนะฮะทั่วหน้าว่าวันนี้มันเป็นวันนัดดีเดย์ของกลุ่มหน้ากากขาวหรือกลุ่มขี้กากขาวนะฮะถามว่ามันเป็นใครนะฮะเท่าที่ทราบมันคือพันธมิตรเดิมนั่นแหละครับเออมันคือพันธมิตรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ๋มจ้าคุณสหรัฐด้วยค่ะครับอ๋ออะไรนะพี่สหรัฐสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าใช่สหรัฐ USA ค่ะผมอยู่อเมริกาฮะโอ้เกิดที่นั่นฮะแต่เกิดที่นั่นตอนนี้มาอยู่ประเทศไทยแต่สัญชาติเดียวค่ะถามสั้นๆคุณสละสัญชาติอเมริกันหรือยังโอ้ค่ะฟังอยู่แถวไหนฮะเมืองเกิดนะคะค่ะค่ะก็เมื่อกี้เลยมาฟังไม่ทันเลยว่าเขาพูดอะไรกันไปบ้างอ่ะหนูก็เลยฟังไม่ทันก็เลยยังไม่รู้จะพูดอะไรก็โชว์เข้ามาทักทายค่ะค่ะคุณหนูฟังอยู่แถวไหนนะฮะสมุทรปราการอยู่แถวสำโรงค่ะสำโรงโอ้นั่นนะฮะหนาแน่นเลยพี่น้องเสื้อแดงเราเยอะนะแถวนั้นนะครับเยอะนะฮะโอ้แทบจะทั้งหมดอ่ะใช่ใช่ใช่ผมเคยไปที่นั่นนะครับแล้วก็ขอสวัสดีพี่น้องปปลาทุกคนเนาะก็สวัสดีพี่ทั้งสองคนด้วยค่ะแล้วรีบมากเลยไม่ทันเปิดมาเจอเอ๊ะว่าพี่ติ๋มเอาหนุ่มที่ไหนมาเนาะปกติพี่เขาก็จัดอยู่แล้วแหละแต่เขาทิ้งพี่ติ๋มประจำภารกิจเยอะภารกิจเยอะต้องไปดูแลพี่น้องต่างจังหวัดนะอ๋ออย่างนี้แหละเนาะเสื้อแดงเรามีน้ำใจเสมอค่ะเราไม่ทอดทิ้งกันใช่ไหมคะค่ะแล้วเป็นยังไงเมื่อกี้ได้ยินว่าอะไรนะอะไรอะไรนะอะไรนะกิ้วสามกิจอะไรนะอะไรของผู้หญิงอะไรนะไทยเขาเรียกว่ากลุ่มไทยสปริงนะฮะไทยปริ้งไทยปริ้งอะไรนะแต่ปริ้งไทยตะปริ้งคือกลุ่มที่ออกมาจ้องล้มรัฐบาลนะกายฟอกนะฮะไอ้หน้ากากขาวไอ้หน้ากากขาวแต่ว่ามีมวลชนของเราเอาไปใส่อีกที่นึงแล้วก็เต้นสายใส่หน้ามันน่ะมันน่ะใส่อยู่ที่หน้ามันเลยเอาไปวางไว้บนหัวอยู่ไปอยู่มาถอดออกดีกว่าอายเอาไปใส่ไว้ข้างล่างแล้วก็เต้นโชว์ไงอันนี้ก็ต้องให้โคโยตี้มาเต้นนั่นแหละเอาไว้ตรงนั้นเลยแล้วก็เต้นสายไปสายมามันเลยนึกตะขิดตะขวงใจถอดเลิกกลับบ้านเออเมื่อคืนนี้หนูฟังเขาบอกว่าเอาใส่แล้วก็เต้นสายไปแล้วก็สายมายั่วยวนไปยั่วยวนนั่นแหละนี่แหละว่าถ้าหนูมองเห็นนะโอ้โหหนูจะไปทำด้วยเลยเสียได้นะเนี่ยหนูเป็นคนตามองไม่เห็นไม่อย่างนั้นแล้วนะสนุกวันนี้อีกเออฮะนั่นแหละหนูก็ได้แต่คอยลุ้นอยู่ในใจนี่แหละคอยลุ้นคอยลุ้นคอยฟังคอยดูคอยติดตามทุกอย่างเลยจ้าดีละจะได้หูตากว้างเห็นแฟนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะพาหนูไปปรากฏตัวอีกไม่นานโอ้ดีเลยมาทักพี่ติ๋มด้วยนะทักกันบ้างนะครับค่ะเด็กจะต้องไปถามน้องว่าใครชื่ออะไรเพราะว่าเราไม่เห็นจ้าแล้วไปเจอกันนะ
จอกันมองไปรูปๆคำๆพี่ติ๋มเหมือนคนอื่นๆบอกว่าเดี๋ยวจะไปขอคำพี่สหรัฐว่าอยู่อเมริกานี่รูปร่างใหญ่เหมือนฝรั่งจริงว่าต้องคุยต้องคุยกันอย่างนี้ต้องขอต้องขอเลยเป็นกรณีพิเศษมันมีพิเศษนี่คือไงคะก็คือคำแล้วจะรู้ได้ไงว่าจมูกโด่งหรือเปล่าเอามือลูบแมบแมบโอ้วันนี้สัญชาตญาณรู้ได้ไหมโด่งโด่งหล่อไม่หล่อรู้ได้หมดล่ะค่ะจ้าครับดีฮะดีคือเรียกว่าเรามีเซนส์โอ้ฮะใช่เนี่ยวันนั้นอ่ะหนูก็นั่งรถแท็กซี่คันหนึ่งแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าเขาชื่อพี่เหมียวเขาบอกว่าเขารู้จักกับพี่หนุ่มโอราดด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยเป็นเสื้อแดงตัวจริงเลยนะแต่เขาไม่ค่อยจะไปร่วมชุมนุมแต่เขาจะคอยขับรถให้พี่น้องเวลาที่มีการชุมนุมใหญ่เขาบอกว่าเขาจะขับรถให้โดยที่ไม่คิดตังค์เลยสักบาทเดียวแล้วเขาก็มาเจอหนูกับแฟนแล้วเขาก็บอกว่าดีใจมากแล้วเขาก็ขอเบอร์ไปค่ะก็เขาบอกว่ามีอะไรก็เขาช่วยเหลือได้เขาบอกว่าพี่น้องเสื้อแดงเราให้ความช่วยเหลือได้ตลอดค่ะหนูก็ซึ้งน้ำใจของพี่น้องเรามากมากเลยก็เลยมีความสุขมากที่ได้มาอยู่ครอบครัวกวป.เลยรู้สึกมีความสุขที่สุดนะคะจ้าถูกต้องฮะถูกต้องเลยจ้าฟังไปสักพักนึงเดี๋ยวจะโทรเข้าไปใหม่เนาะโอ้ได้เลยค่ะนะฮะจะโทรเข้ามานะคะโอเคค่ะเขาคุยอะไรกันเดี๋ยวเราจะคุยปิดประเด็นแล้วเดี๋ยววันจะขายหน้าเอาอ่ะอ๋อแสดงความเห็นได้ฮะอิสระฮะจ้าจ้าจ้าโอเคจ้าเดี๋ยวโทรเข้ามาใหม่นะคะเดี๋ยวฟังสักพักนึงค่อยโทรนะจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ารักของใสของใสเพิ่งทำงานเสร็จเพิ่งเลิกงานหรือยังไงฮะก็เพิ่งมาเปิดเจอนะครับในไอ้ม้าเขาข้องใจนะเรื่องชัยราชวัฒน์ที่เล่นงานนายกเราซะแย่ไอ้ที่เขียนการ์ตูนอะนะที่หยาบคายเลวซามต่ำช้าของมันอะใช่เจอข้อหา3ข้อหาไอ้ม้าเกิดอาการข้องใจข้องใจว่าทำไมเจอ3ข้อหาอย่างเงี้ยต้องพิสูจน์กันที่ศาลแน่แน่อะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับโอ้ฟังหลานรักหลานเพิ่งเข้ามาเมื่อกี้ฮะโอ้โหมันมีความสุขใจมีความสุขไหมฮะจ้านั่นเลยอย่างนี้อย่างนี้พี่นอนตายตาหลับเลยนะอย่าเพิ่งตายอะรอให้มันตายก่อนเราดีไหมเออพี่เราไม่ตายหรอกให้มันตายก่อนแล้วเราถึงจะตาหลับโอ้ก็เรียนตรงนี้บอกพี่ติ๋มเราสวยนะน่ารักกว่าไอเด็กจริงพรทิพย์ทั้งเยอะไม่ได้คิดติ๋มพี่ติ๋มเลยนะแม้กระทั่งอีนางรังสีมาเนี่ยที่กระชากท่านประธานสมศักดิ์ก็ดีเนี่ยอีนางรังสีมาก็ยังไม่ได้ขึ้นพี่ติ๋มเลยใช่ถูกต้องรังสีมาจมูกมันเบี้ยวด้วยนะพี่ของติ๋มนี่แท้หมดเลยไม่มีเสริมมันทำไมกระทาทั้งนั้นแล้วหนุ่มน้อยนี่นะสหรัฐก็ไม่ธรรมดานะแต่งหล่อก็ไปรู้ไม่จืดนะเออเคยเห็นกันที่ไหนนะไม่จืดนะใส่เกลือเรียบร้อยสรุปตอนนี้อยากพูดประเด็นไอ้กลางหน่อยไอ้นี่ฮะวันนี้มันเสนอหน้าออกทีวีนิดนึงค่ะอ๋อฮะแหมมันเดินธรรมะธรรมแงอะไรกันนะไอ้สันดานนี่นะครับมันก็คงจะไม่รอดจากกลุ่มเสื้อแดงของเราใช่มันก็ฟังอยู่ด้วยที่เรามีกลุ่มวิทยุกวป.เนี่ยทำให้พวกมันเนี่ยกระวนกระวายใจนะจะตัดสินหรือจะทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังตัวเต็มที่ซึ่งแตกต่างสิ้นเชิงกับกลุ่มอื่นนะซึ่งบางครั้งอาจจะใช้ผ้าขาวปูแล้วก็กราบด้วยพูดไปด้วยพูดไปกราบไปพอดีลุงหอยฟังแล้วมันเลี่ยนปะมันเลี่ยนไปแล้วใจคอมันแบบว่ามันอยากจะต้องถล่มมันถึงเต็มๆสักทีเพราะว่าลุงหอยก็มีชีวิตอีกไม่นานแล้วอ่ะว่าทางแล้วนะดังนั้นก็ขอให้พวกเราเนี่ยนะได้ร่วมมือร่วมใจกันในทุกๆเรื่องเชื่อได้เลยว่ากลุ่มของเราหนาแน่นและเหนียวแน่นจนในที่สุดละเราก็มุ่งสู่ชัยชนะนะพี่อ้อยนอนตาหลับลุงหอยนอนตาหลับสบายใจได้เลยนะก็รบกวนเวลาท่านนี้หนึ่งนะครับจ้าคุณผู้ชมเลยครับทั้งสองท่านสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะครับก็ไม่หลับไม่นอนนะครับก็โทรเข้ามาทุกท่านเลยนะฮะแสดงความคิดเห็นนะฮะได้ทุกคนนะฮะอิสระนะครับ
ก็ถือว่าสถานีเสียงสนั่นรักนั้นเพื่อประชาธิปไตยครับทุกคนก็สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้ที่เบอร์นะครับ086-077-5491นะครับที่นี่คือเสียงสนั่นรักก็ลิงก์สัญญาณไปที่ 90.25 และ 104.10 ค่ะอยู่ขณะนี้นะครับค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนก็สามารถที่จะแสดงความเสียงสะท้อนเลยปิดวิทยุก่อนค่ะครับเสียงสะท้อนฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดวิทยุก่อนนะฮะเพราะว่าเสียงสะท้อนกลับนะครับปิดไปแล้วครับพี่ครับโอเคดีค่ะดีค่ะคุณชื่ออะไรฮะฟังอยู่แถวไหนครับอ๋ออ่ะฮะรายงานตัวฮะรายงานตัวจ้ะแดงอ่อนนุชนะครับอ๋ออยู่แถวอ่อนนุชเลยฮะถูกต้องครับค่ะสวัสดีพี่สหรัฐพี่ติ๋มฮะแล้วพี่ติ๋มนะจ้าก็ชายราชวัฒน์เนี่ยขอนิดนึงนะเอาเลยเดี๋ยวกำลังจะพูดต่อพอดีฮะถ้ามีคนเขาไปบอกญาติคุณเป็นคนขายตัวคุณจะเจ็บใจไหมเนาะนะนะฮะคนเรามันถ้าแก่แล้วก็โลกราก็ก็ผมก็รู้จะว่าไงนะขนาดว่าสสของใครนะที่พูดคำว่าอะไรนะที่สสที่พูดว่าพูดในสภาต่อแหลใช่เดี๋ยวอีกต่อไปมันเจอคุณรังสิมาบอกว่าคุณรังสิมาตอแหลจังอะไรเงี้ยตอแหลไปคนเดียวเหอะมึงบอกงี้คือคุณจะหลอกด่าเขาอะหลอกด่าได้แต่คุณต้องอย่าลืมว่าคุณก็เป็นผู้ชายเหมือนกันนะครับคุณทำก็หลอกนะคุณจะไม่ด่าแบบผู้หญิงเขาแล้วคุณมันไม่ได้ต่อหน้าน่ะคุณมีศักดิ์ศรีอะไรเหรอใช่ไหมคุณเกิดมานานน่ะแล้วคุณแบบยังไงอะแล้วคุณได้แค่นี้เหรอมันก็ลูกหลานเข้าใจนะค่ะอันนี้ก็เออช่างมันนะพี่ทั้งสองฮะค่ะคือเอาเวลาของเราที่มีค่าเนี่ยมานั่งคุยกันดีก่อนว่าเออเราจะทำไงกับพวกนี้กับอะไรพาลินมานเหมินเนี่ยพี่กระดินชื่อนี่ไหมนั่นแหละไอ้ปรสใช่ไหมถูกต้องพี่มันจะติดเมื่อแก่เลยไม่ติดปุ๊บแต่คนเสื้อแดงเนี่ยยังไม่ได้พิสูจน์เลยว่าเผาจริงหรือเป็นผู้ก่อการร้ายจริงติดคุกยาวเลยพี่มันน่าช้ำใจนะพี่นะพวกเราเนี่ยผมว่านะกลุ่มโกปอเราอะถ้าไงๆถึงเวลาล้างประเทศกันทีนะพี่แต่วิธีการล้างประเทศเนี่ยมันจะต้องไอ้พวกนี้แม้แต่ไอ้องค์กรอิสระของมันเนี่ยมันก็ไปเข้าข้างกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผมคิดนะถ้าจะล้างประเทศนี้นะพวกกลุ่มเราโกปอเนี่ยกลุ่มของพี่ติ๋มกลุ่มของคุณอะไรนะต่อรักค่ะพี่หนึ่งโกราชของสามวาแดงสามวาที่บอกว่าโอ้ที่โหมันสมศักดิ์โหมันหน่อยโอ้โหจำได้เลยโหมันหน่อยโหมันเลยก็ผมคิดว่านะพี่ถ้าจะร้ายพวกนี้นะคือจะต้องตั้งสภาประชาชนครับพี่ผมก็อยากฟังความเห็นของพวกพี่อ่ะนะว่าพี่มีความเห็นกันอย่างไรเพราะว่าสภาประชาชนเนี่ยถ้าตั้งมาได้ประชาชนจะลงมติแล้วลื้อคดีพวกนี้ฮะออกใหม่ใช่แล้วจะไปพวกนี้มันจะติดคุกให้ได้ค่ะมันจะสาสมนะครับพี่ใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางปากน้ำเราเนี่ยเรามีเสียงกันเสียงตอบรับเกี่ยวกับสภาประชาชนนี่เยอะนะครับพี่แต่กลุ่มของพี่กลุ่มของนนทบุรีปทุมธานีของสามวาหรืออะไรก็แล้วแต่ที่รับฟังขึ้นนี้ได้หรือว่าขึ้นเห็นได้นะครับเพราะเกิดว่าเราไม่หลงประเด็นกันว่าเราด่ากันมาแล้วเนี่ย4-5 ปีเลยพี่ผมเห็นว่าอำมาตย์แม่งไม่ตายพี่มันก็ยังเดินคดีกันเรายังสร้างวัฒกรรมใหม่สร้างโจมให้เราหลงประเด็นกัน4-5 ปีแต่ถ้าตั้งสภาประชาชนได้นะพี่นะเรารวบรวมพี่น้องได้เนี่ยนะแล้วรวมกันทั้งกวปเนี่ยนะสมมุติเราไม่ขี้เลยละ100,000 คนนะครับมันน่าจะมีรูปร่างแล้วก็จัดการวิธีจัดการแล้วก็ไปหนุนรัฐบาลกันได้จริงจังนะแต่ที่เราวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยพี่มันเปรียบเหมือนกับกิ่งไม้พี่ถ้าพี่จะฆ่าต้นไม้เนี่ยพี่มัวไปล็อกกิ่งอ่ะมันก็เสียเวลา6 ปีแต่ถ้าเกิดมีสภาประชาชนได้ปุ๊บนี่
พี่ถอนรากถอนโคนยุกิ่งมันตายเองอะพี่นะครับแนวเนี้ยก็ผมอยากฟังแถวพี่น้องปทุมแล้วก็ขึ้นพี่ของพี่มีความคิดเห็นยังไงเราไม่จำกัดว่าคิดเหมือนเรานะเพราะว่าผู้ที่มันเป็นประชาธิปไตยผมก็อยากฟังพี่สารัตน์พี่ถุงแล้วก็หนุ่มสามวาหรืออะไรแล้วแต่ที่ยังไม่หลับอะนะหรือว่าอื่นก็ได้ก็บอกว่าเรามารวมตัวกันอย่างนี้ดีไหมแล้วลุยกันเป็นหัวหอกเป็นทัพหลวงเลยพี่ปชไม่ต้องยุ่งเลยเขาขยับไม่ได้ประชาชนขยับเองโดยการนำของกลุ่มกวปพวกเราเนี่ยรวบรวมพวกเราให้ได้แล้วลุยกันเต็มที่ลองดูสิครับว่าประชาชนเนี่ยหรือสภาประชาชนเนี่ยลุยเนี่ยแล้วผลงานมันจะออกมายังไงนะฮะต้องจับไอ้พวกนี้กลับมาสู่กูให้ได้พี่ตัวก็ดีวันที่จะของผมกับพวกมันเวลามันมีถึง20ปีไม่ต้องห่วงหรอกคดีเนี้ยเราต้องติดเอามันติดคุกจนได้แหละไม่คือมันจะสิ้นสุดหรือไม่สิ้นสุดนะผมคิดว่านะเอาเร็วๆเลยใช่ไหมไม่ไอ้หน่วยงานราชการบางส่วนนะพี่นะก็เข้าข้างมันเราไม่ว่ากันพี่เองข้าไม่ว่าอยู่แล้วเองจะหลุดรอดไปอะไรก็แล้วแต่อะไรก็ไอ้กกต.อะไรก็แล้วแต่ที่ติดอะไรนั่นแหละที่คอยให้อะไรคดีของพรรคประชาธิปัตย์อ่ะหมดอายุไปอ่ะปตส.ฮะปปช.เงิน29ล้านหรืออะไรอ่ะอ๋อพรรคประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์มันชื่ออะไรไอ้คนที่บอกว่าเอาไปกักไว้ตั้งเท่าไหร่กี่วันน่ะไอ้ก็เขาเรียกว่านายทะเบียนกกต.ไม่ส่งเรื่องภายใน15วันไอ้คนนั้นก็ต้องติดคุกด้วยพี่ต้องเอาไอ้นี่แหละเดี๋ยวจัดการถ้าเมื่อไหร่มีสภาประชาชนนะพี่นะคดีมึงก็หมดอายุกูไม่เกี่ยวกูไม่สนใจกับพวกมึงพวกมึงทำความผิดมึงช่อโกงประเทศไว้มึงเนรคุณประเทศไว้มันออกมาบอกว่าคาริมานเห็นมินไม่แก่ไปมันต้องติดคุกเนี่ยมาตบหน้าประชาชนแบบผ่านใหญ่ๆแต่ฝั่งเราเนี่ยติดคุกแก่ๆเลยมันตายในคุกไปเลยฝั่งเราเนี่ยยังไม่ถูกเลยว่าเราผิดจริงเนี่ยแต่ติดคุกแล้วผมต้องเช็คบินมันที่ต้องเช็คบินมันถึงจะฝังผมกันแต่ผมขอฟังของพวกพี่ของสองคนนะจากพี่ดารัตกับพี่ติ๋มเนี่ยถ้าของประชาชนสภาประชาชนเนี่ยที่มีความผูกพันอย่างไรแต่เดี๋ยวผมจะฟังของพวกพี่นะครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับเรื่องสภาประชาชนเนี่ยมันเป็นเรื่องของมาตรา87ใช่ไหมคุณชารัตที่ประชาชนเนี่ยจะต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในการจัดตั้งกลุ่มจัดตั้งอะไรก็แล้วแต่นะเช่นถ้าสมมุติว่าเราจะทำสภาประชาชนเนี่ยในมาตรา87เนี่ยมันทำได้นะคุณสารัตครับมันทำได้แต่ว่าเราจะมีจำนวนประชากรเนี่ยมากน้อยแค่ไหนที่จะเป็นพลังในการออกกฎหมายที่จะเขาเรียกว่าพ.ร.บ.ที่จะนำเข้าสู่สภานะเหมือนกับร่างกฎหมายเพิ่มเติมอ่ะแบบนั้นอ่ะใช่จะต้องมีพระราชบัญญัติประกอบนะค่ะพี่คิดว่าอย่างนั้นน่ะคือว่ายังไงก็แล้วแต่รวบรวมรายชื่อให้มากที่สุดเราทำเป็น2นัยยะนะอันแรกก็คือเราจะต้องล้มรัฐธรรมนูญไอ้ตุลาการให้ได้ก่อนถ้าเราทำตรงนี้ไม่สำเร็จนะตรงอื่นจะผ่านยากเพราะฉะนั้นสิ่งที่พวกเรามุ่งทำเนี่ยคือทำไปพร้อมๆกันนะว่าทำไมถามว่าทำไมให้คุณซีหลอกบัตรประชาชนกับสำเนาทะเบียนบ้านเนี่ยมา2ชุดคือ1เราต้องการ1แก้กฎหมายในส่วนของปากท้องประชาชนในส่วนของความเป็นปึกแผ่นอีกส่วนนึงนะคือสะการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะยุบไอ้ศาลนี่แหละนะคะคุณสารัตครับนี่แหละน่ะก็คือวันนี้ต้องยอมรับนะครับท่านฟังเฉพาะรัฐบาลนั้นเอาไม่อยู่จริงเอาไม่อยู่เพราะว่าองค์กรที่เข้ามาแทรกแซงการทำหน้าที่ของรัฐบาลค่ะสองส่วนที่เราเห็นอยู่ขณะนี้นะครับคือฝ่ายบริหารก็คือศาลปกครองสูงสุดเข้ามาแทรกแซงแล้วใช่กรณีที่คำสั่งของนายกรัฐมนตรีค่ะนายทวินเปลี่ยนสีถือว่ารัฐบาลของพรรคเพื่อไทยนั้นต้องการหาคนที่มาทำเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลต้องการสงบในภาคใต้การเจรจากับ BRN หรือการ
พูดคุยนั้นจะต้องเป็นเรื่องแรกที่จะนำมาหาข้อยุติให้ได้ใช่เป็นเรื่องของความมั่นคงความมั่นคงด้วยความมั่นคงของชาติใช่แต่เอาคนที่แม่งจะฟ้องแต่นายกอ่ะถูกต้องฮะเอามาทำงานร่วมมันเป็นไปได้ยังไงมึงเอาสมองส่วนไหนคิดกันนะคะกรณีนายทวินเปลี่ยนสีนั้นเป็นคนใกล้ชิดพรรคประชาธิปัตย์อย่างยิ่งและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าวางแผนสั่งวางแผนและอยู่ในกระบวนการคำสั่งสังฆาประชาชนสอชถูกต้องใช้วลีใช้ภาษาใช้วลีเด็ดเลยคำว่าขอพื้นที่คืนถูกต้องกับกระชับพื้นที่นี่คือนายทวินเปลี่ยนหออีกสิ่งหนึ่งคือพี่ติ๋มฮะค่ะผังล้มเจ้าก็มาจากนายทวินนี่แหละเออเนี่ยนะฮะโยงหาคนโน้นคนนี้โยงเป็นแมงมุมเลยถามว่าคนอย่างเนี้ยหรอจะมาทำในเรื่องของสมช.ความมั่นคงเออความมั่นคงสภาความมั่นคงแห่งชาติคุณยิ่งลักษณ์จึงมีคำสั่งให้เป็นอำนาจโดยชอบธรรมของฝ่ายบริหารสูงสุดละค่ะแต่วันนี้สิ่งที่มันวิบัติที่สุดก็คือว่าศาลปกครองไปยกเลิกคำสั่งเขาถือว่าคุณไม่มีหน้าที่และคุณไม่มีสิทธิ์ไปแทรกแซงตรงนี้นี่คือความหน้าด้านของศาลปกครองหรือองค์กรอิสระอีกองค์กรหนึ่งอีกองค์กรหนึ่งนะครับค่ะทีนี้มาดูฝ่ายนิติบัญญัติค่ะฝ่ายนิติบัญญัติก็ใช้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเข้ามาแทรกแซงอีกเห็นไหมฮะค่ะวันนี้หลังจากที่รัฐสภาค่ะสภาผู้แทนราษฎรค่ะแล้วก็พรรคเพื่อไทยพรรคเพื่อไทยเคยประกาศหาเสียงว่าสิ่งแรกที่เข้ามาเป็นรัฐบาลอยากจะทำคือแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยถูกต้องครับเพราะว่าพรรคเพื่อไทยนั้นมาตามคันรองของระบอบประชาธิปไตยเสียงข้างมากแต่ไปใช้รัฐธรรมนูญปี2550รัฐธรรมนูญโจรรัฐธรรมนูญโจรสองสิ่งนี้ไปด้วยกันไม่ได้พระกับโจรย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้ดังนั้นพรรคเพื่อไทยทันทีที่เป็นรัฐบาลค่ะเขาต้องทำให้รัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดค่ะก็ไปอาศัยมาตรา291ร่างผ่านนะฮะมาตรา291ก็เปิดโอกาสให้ไปเลือกสสรแต่ละจังหวัด1คนค่ะ77คนคือ77จังหวัดค่ะแล้วก็กระบวนการสรรหาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายกฎหมายมหาชนนั้นอีก22ก็จะรวมเป็น99อรหันต์มาทำในเรื่องของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ค่ะเพราะว่าไม่สามารถใช้รัฐธรรมนูญปี2550ได้เหตุผลประกอบคือว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อหารัฐธรรมนูญนั้นไม่เป็นประชาธิปไตยไม่เลยนะฮะมาตรา309ก็ชัดเจนเลยชัดเจนทำผิดคนเดียวท่านโทษฮะมาตรา309คือคนที่ก่อการรัฐประหารก่อนหรือหลังคุมอำนาจไม่มีความผิดหาอะไรเลยไม่มีความผิดหาเลยประเด็นที่สองกรณีมาตรา237ค่ะทำลายพรรคการเมืองเขานะฮะทั้งพรรคทำผิดคนเดียวยุบพรรคเขาค่ะไม่เป็นประชาธิปไตยและมาตราที่สำคัญในเรื่องของสนธิสัญญาค่ะมาตรา190ครับค่ะนี่2ปีประเทศไทยจะต้องเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วถ้ายังมีมาตรา190อยู่มันก็จบเหครับจบเหไม่สามารถไปเจรจาอะไรกับเขาได้เลยก่อนจะไปพูดคุยอะไรต้องกลับมาถามก่อนสภาก่อนถามสภาก่อนแล้วเขาก็เลือกเขาก็ตัดสินใจซื้อคนอื่นเรียบร้อยไปแล้วประเทศไทยจะตกสำรวจทันทีนะฮะการเจรจาโต้กลมหมายถึงกลุ่ม10ประเทศนะครับค่ะวันนี้เจรจาว่าจะทำตรงโน้นตรงนี้แต่รัฐบาลไทยไปนั่งประชุมเขาหัวโดแต่ไม่สามารถตัดสินอะไรได้เลยไม่สามารถลงมติกับเขาได้แต่ต้องกลับมาถามสภาอีกนี่คือมาตรา190มันด้อยพัฒนามันเป็นความคิดล้าหลังมันเป็นกรอบที่ไดโนเสาร์เขาใช้กันอยู่ดังนั้นพรรคประชาธิปัตย์คือไดโนเสาร์สนับสนุนอำนาจเผด็จการมาตลอดพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มาจากเสียงของประชาชนเขาต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญแต่วันนี้ถูกกับดักก็คือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญไปยับยั้งตลอดเห็นไหมครับนี่คือสองสิ่งนี้เมื่อรัฐบาลต้องหยุดหรือชะลอภาคประชาชนก็ตั้งเวทีเลยไปสมมนาคุณให้กับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ16วันแรกหลังจากนั้นก็เพิ่ม
แล้วทุกวันนี้เราก็เล่นอยู่ไม่เลิกหรอครับเออกวป.เราไม่นิ่งไม่นิ่งหรอครับค่ะยังไงต้องซัดมึงจนสุดเหนียวครับนะครับเพราะว่าเหล่านี้มันจะอยู่ในวาระ9ปีนะใช่มันอยู่มาแล้ว6ปีคือตอนนี้เป็นบุคคลนอกรัฐธรรมนูญใช่จะบอกอยู่เหนือรัฐธรรมนูญเพราะตอนนี้เราไม่ยอมรับมันแล้วครับนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราหลงเขาเรียกว่าหลงประเด็นแม้แต่ประธานสภาแม้แต่ส.ส.ของเรายังหน้าซีดหน้าเซียวไปตอบคำถามของไอ้พวกโจร9ตัวนะคะก็ยังเป็นไปได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต่อจากนี้นะคะเอ๊ะเราพูดถูกไหมเนี่ยโจร9ตัวเนี่ยยิ่งกว่าโจรนะฮะปล้นเข้ามาเออนะฮะตัวเองมาเป็นเขาเรียกว่าตุลาการศาลนูนแต่ผมถามว่า6ปีย้อนหลังน่ะคุณทำคุณอุปการอะไรบ้างแต่ละคดีนั้นสุกเอาเผากินหมดนะฮะไม่เป็นมาตรฐานโดยระบบกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยนั้นมันถูกทำลายสิ้นแล้วทำลายล้างโดยไม่ได้สนใจหลักกระบวนการหลักนิติรัฐนิติธรรมอะไรเลยอาศัยแต่หลักของกูหลักกูนะไม่ใช่หลักการจ้องล้มรัฐบาลอยู่อย่างเดียวอย่างนี้ใช่นะครับก็ไม่แปลกใจหรอกครับที่สสคุณวรชัยเหมะออกมาพูดออกมาให้สัมภาษณ์ว่ามีกลุ่มทุน 6,000 ล้านที่จ้องล้มรัฐบาลยังมีต่อไปเพราะจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะฮะมีองค์ประกอบจากกลุ่มดังต่างๆนั้นมากมายอาทิเช่นกลุ่มกองทัพปลดแอกหรือกองทัพอดแดกอยู่ที่สนามหลวงเขาบอกว่าค่าตัวน่าจะไม่ได้ตามเป้าค่าตัวไม่ได้ก็ทยอยหนีกันทยอยหนีกันบ้างแต่เขาบอกว่ามันมีกลุ่มพวกนักรบศรีวิชัยอะไรสักอย่างมาเสริมมาเสริมแล้วก็มาคอยสกัดห้ามออกกลุ่มนี้โดยการนำของนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์ใช่นะฮะตอนแรกก็ไปโน่นนะทวงเขาพระวิหารตอนแรกคิดว่าจะมาจุดในเรื่องนี้แต่เผอิญรัฐบาลรู้เท่าทันรู้เท่าทันก็ถ่ายทอดสดไปทั่วโลกเลยนะให้มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่พอมันไม่ได้ประเด็นเรื่องเขาพระวิหารนะฮะมันก็เล่นประเด็นต่อมาก็คือมาสนับสนุนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมาเป็นกองเชียร์มาเป็นกองเชียร์ให้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแต่วันนี้มาเพื่อเสนอนายกตามมาตรา7อีกแล้วมันปัญญาอ่อนควายนะฮะควายเรียกพี่นะฮะนายชัยวัฒน์สินสุวงศ์ถามว่านายคนนี้นะฮะมันเคยทำอะไรให้กับชาติบ้านเมืองหรือไม่แต่วันนี้มันก็หลอกอยู่ที่สนามหลวงนะฮะไปหลอกอำมาตย์ให้อำมาตย์บังคับบริษัททุน 6,000 ล้านเอาเงินมาจ่ายนี่แหละนะฮะคนหนึ่งได้500คนหนึ่งได้800คนหนึ่งได้1,000นะฮะเดี๋ยวผมจะบอกว่าบริษัทอะไรบ้างที่น่าโง่เดี๋ยวจะต้องแฉต้องแฉเลยต้องแฉนะกลุ่มที่2นะฮะกลุ่มหน้ากากขาวหรือกลุ่มขี้ขาดตาขาวนะกลุ่มขี้กากกลุ่มขี้กากนะฮะพอผมไปเปิดดูหน้าว่ามันเป็นใครกันแน่มันคือพันธมิตรดูไหมฮะมันเปลี่ยนรูปแบบเพราะมันไม่สามารถเอาเสื้อเหลืองมาใส่แล้วเพราะเสื้อเหลืองไม่มีใครเอาเสื้อสีฟ้าก็ใส่แล้วนะแล้วสีอะไรมาใส่มันหมดแล้วสารพัดสีสารพัดสีจนมาท้ายที่สุดก็สลิมหลากสีกลุ่มหน้ากากขาวเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มนี่นะฮะผมไม่อยากจะเรียกหมอตุนเลยน่าจะเดี๋ยวพี่อ๋อยจะว่าผมอีกหมาตุนหมาตุนเอาอย่างนี้เลยไอ้หมาตุนไอ้หมาตุนแล้วก็กลุ่มพวกอาจมนะอาจมอาจมเนี่ยจัดมาอาจมที่มหาวิทยาลัยมีชื่อแห่งหนึ่งอธิการบดีจัดหนักนะเอาหน้ากากขาวแจกนักศึกษานะคะให้รับน้องใหม่รับน้องใหม่นี่เขาเรียกว่าอาจมนะไม่ใช่อาจารย์แล้วผลงานชัดเจนแล้วไม่ใช่หรือวันนี้หน้ากากขาวก็ป้นตามเซเว่นอีเลเว่นก็สมน้ำหน้าเพราะซีพีก็สนับสนุนหน้ากากขาวและหน้ากากขาวก็ไปป้นซีพีโอ้ไอคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไอเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่พวกนี้เป็นกองทุนสนับสนุนเห็นไหมว่าคุณเนี่ยเข้าข้างนะถูกผิดหรืออย่างไรคุณพิจารณาเอาเขาเรียกว่าเชิญเข้าห้างไม่เชิญเข้าเซเว่นเลยเข้าเซเว่นเลยเข้าเซเว่นเลยพวกเดียวกันพวกเดียวกันหน้ากากขาวนะฮะเบี้ยเลี้ยงไม่พอเบี้ยเลี้ยงก็เลยกระโดดเข้าไปป้นเซเว่นเฉยเขารู้เลยว่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยจริงๆก็ให้พันหนึ่งแล้วมันถูกหักไป700มันได้300มันยืนตั้งกับบ่ายยืนตั้งแต่เช้าแล้วก็ไปกินข้าวแล้วบอกเดี๋ยว4โมงมาเจอกันแหมมันมาน้อยไงเท่าที่ทราบหลังจากวันที่23เนี่ยเท่าที่ทราบนะฮะก็อำมาตย์ชาติชั่วทั้งหลายนี่แหละฮะไปบังคับบริษัททุน
แล้วเอาเงินไปจ่ายให้กลุ่มเครือข่ายเพราะเขาบอกว่าเขาจะดีเดย์ยกระดับในการเคลื่อนไหว วันที่23ทั่วประเทศเขาบอกว่านะยกระดับแบบไหนรู้ไหมวิธียกระดับเขายกยังไงตอนยกอย่างนี้ยกขึ้นยกลงยกขึ้นเพราะว่าน้ำมันแฉะเขาขยับขึ้นมาอีกนิดนึงเขาเรียกว่ายกระดับน้ำมันขังสนามเหลืองมันเลยขึ้นต้นมะขามมันเลยมันเลยยกระดับเอาไม้หนุนนี่น้องครับขี้เลื้อนแดกเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะปรากฏว่ากลุ่มที่ผมไปเปิดหน้ากากดูมันคือพันธมิตรและกลุ่มสลิมใช่มันไปหลอกให้อำมาตย์บังคับให้บริษัทกลุ่มทุนเอาเงินมาจ่ายเฉพาะวันที่23นะครับใช้งบไปประมาณ500กว่าล้านค่ะนะฮะมันบอกว่าแต่ละจังหวัดมาเป็นแสนแสนแสนจังหวัดไหนแสนกำแพงเพชรแสนพิษณุโลกแสนพัทยาแสนนะฮะโอ้โหเท่าที่ผมทราบขอกองกำลังใหญ่โอ้โหค่ะแม่จังหวัดลำปางมีไม่ถึงร้อยพอฝนตกมาแป๊บเดียวหายหัวจ้อยเลยนะทิ้งหน้ากากเฉยเลยหน้ากากเป็นบางคนเนี่ยวิ่งหนีหน้ากากตัวเองกลัวมันกลัวมันกลัวหน้ากากลูกหลานมันร้องห่มร้องให้มันหน้ากากมันใครกันเนี่ยพ่อมันใส่ลูกมันร้องเลยมันเลยวิ่งหนีหน้ากากตอนนี้นะลูกมันตกใจนะพ่อมันไม่รู้จะทำไงทำยังไงดีก็เลยเปิดหน้ากากเอามาไว้บนหัวแล้วพอดีว่าคนเสื้อแดงของเรานะมันเอามาไว้ตรงข้างหน้าของผู้หญิงแล้วก็เต้นสายไปสายมา มันก็เลยชักลังเลเอ๊ะแล้วกลัวไว้บนหัวกลัวไว้ไหนแน่วะกูที่ลำปางลูกมันเห็นร้องห่มร้องไห้พ่อมันวิ่งหนีแม่มันก็วิ่งหนีบูว่ามึงวิ่งหนีทำไมอีเหี้ยเนี่ยกูวิ่งหนีหน้ากากขาวเฮ้ยมึงหลอกกันเองนี่ว่ะเขาเรียกว่าหลอกกันเองที่จังหวัดอุตรดิตถ์เออมันบอกว่ามาเป็นแสนเท่าที่ผมนับได้มี11คนพี่ติ๋มอ๋อคุณไปนับหมดทุกผมนับมาแล้วกำแพงเพชรเออกำแพงเพชรมาเป็นแสนผมนับอยู่มี82คนโอ้แสนสาหัสแสนสาหัสแล้วอำมาตย์หน้าโง่แล้วบริษัทหน้าโง่ก็ส่งเงินไปสิครับแสนคนแสนคนคูณไปเลยคูณไปเลย 1,000 1,000 นะฮะทราบข่าวว่าที่พี่ติ๋มไปพัทยาอีกมันบอกมาเป็นแสนพี่ติ๋มพอจะเฉียดๆนับได้ประมาณเท่าไหร่20คน20คนแล้วทำไงเราไปช่วยมันเพื่อจะได้มีคนเยอะเพราะว่าเราหลากสีอยู่แล้วไปยืนช่วยเป็นเพื่อนพอเราร้องเพลงชาติทางฝั่งนี้ฝั่งโน้นเลยร้องมั่งครับเออไม่รู้จะทำผมขอเตือนไปยังบริษัททุนที่สนับสนุนอำมาตย์ชาติชั่วแล้วสนับสนุนความวุ่นวายของบ้านนี้เมืองนี้ใช่พวกมึงบริษัททุนดังๆมึงไม่ต้องไปกลัวอำมาตย์นะไม่ต้องกลัวอำมาตย์จะมาข่มขู่มึงมึงขอให้มึงอย่างเดียวเท่านั้น1มึงจงเสียภาษีแบบตรงไปตรงมาถูกต้องซะสองมึงต้องไปสนับสนุนรัฐบาลเขาใช่รัฐบาลจะคุ้มกะลาหัวมึงวันนี้มึงอย่าไปอาศัยอมาตย์เพราะอมาตย์มันกักพังกับพังกับพังกับมันจะตายหายอยู่แล้วมันจะตายหายอยู่แล้วมันไม่สามารถคุ้มกะลาหัวพวกมึงได้บริษัททุนทั้งหลายจงหยุดเดี๋ยวนี้มาสนับสนุนรัฐบาลแล้วก็เสียภาษีแบบตรงไปตรงมามึงไม่ต้องไปกลัวเขาใช่ไม่ต้องเอาเงินไปละลายเออโดยที่ไม่ได้อะไรขึ้นไม่ได้เลยแล้วมาทำลายตัวเองใช่วันนี้บริษัท CP เห็นเห็นหรือไม่ไอ้หน้ากากขาวมึงจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้มันพันไอ้หัวคิวมันหักจ่ายไป200มันกลับมามันไม่มีเงินกลับบ้านมันก็ไปป้นเซเว่นของมึงใช่มึงไม่เห็นหรือยังไงไอ้ CP เออโง่ไปได้มึงโง่เออนี่นะมึงจ่ายมันพันแต่มันหักหัวคิวไอ้หน้ากากขาวมันรับไป200มันติดหนี้เข้ามาค่ารถกลับบ้านไม่มีมันก็ไปปล้นเซเว่นของมึงนั่นแหละสบายใจไปเห็นไหมนี่มึงสร้างเงื่อนไขทำไมเนี่ยบริษัททุนทั้งหลายโปรดฟังผมมึงต้องเสียภาษีแบบตรงไปตรงมาเสียภาษีตรงไปตรงมาและกลับไปสนับสนุนรัฐบาลซะถ้าไม่งั้นมึงตกขบวนนี้แน่เพราะอำมาตย์มันพังงาบพังงาบพังงาบพร้อมที่จะตายในทุกเมื่อถ้าหากว่ารัฐบาลสามารถผ่านโครงการเมกะโปรเจกต์ได้แล้ว 2.2 ล้านเมื่อไรอำมาตย์มันตาย 2.2 ล้านล้านแล้วพวกมึงบริษัททุนมึงไม่มีสิทธิ์ขึ้นรถไฟความเร็วสูงนะใช่บอกก่อนไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นให้ขนไข่ไปในรถ10ล้อก็ขนไก่ไปกันสิล้อขนไข่ขนไก่ไป10ล้อซะเออจะได้ช้าๆเออนะฮะดังนั้นขอย้ำ
ขอย้ำบริษัทกลุ่มทุนที่กำลังสนับสนุนอำมาตย์หน้าโง่จงหยุดปฏิบัติการเดี๋ยวนี้นี่คือคำสั่งของผมสหรัฐจงฟังผมอีกครั้งหนึ่งอย่าได้สนับสนุนมึงอย่าไปต้องไปกลัวอำมาตย์มันมาข่มขู่มึงเสียภาษีตรงไปตรงมาสนับสนุนรัฐบาลมึงอยู่ได้รัฐบาลประชาธิปไตยจะคุ้มกะลาหัวให้มึงแล้วมึงก็จะมีโอกาสขนถ่ายสินค้าด้วยรถไฟความเร็วสูง 2.2 ล้านล้านเลิกซะกับเนื้อกับตัวกับใจยังไม่สายใช่ช่วยกันช่วยรัฐบาลพัฒนาชาติไทยซะแล้วบอกให้ดูให้รู้ด้วยว่าไอ้หน้ากากขาวอ่ะความหมายมันคืออะไรมึงอย่าโง่นักเลยมึงอย่าโง่มึงอย่าโง่อย่าโง่ซ้ำซากโง่แล้วโง่อีกอย่าโง่ดักดานอย่าโง่ให้อมาตย์มันหลอกวันนี้ประเทศไทยต้องพัฒนาไปแล้วใช่อย่าลืมบริษัททุนทั้งหลายต่อไปนี้พวกมึงไม่ได้มีกลุ่มตลาดแค่64ล้านคนมันจะบวกไปอีก10ประเทศเท่ากับกลุ่มค้าขายของพวกมึงน่ะจะขายย้ายโอกาสไปประชากร600ล้านโดนนะฮะอันนี้ฝากไว้ด้วยนะคุณจงฟังผมนะฮะสนับสนุนรัฐบาลซะกับเนื้อกับตัวกับใจซึ่งมีบริษัทดังต่อไปนี้1นะฮะบริษัท D-Tech นี่โอ้โหก็มันเป็นพวกเดียวกับ CP นะ D-Techนะถ้าใครมีไม่ใครมีดีแท็กจงทำลายจงทำลายดีแท็กมันสนับสนุนพันธมิตรมันสนับสนุนเครือข่ายจ้องล้มรัฐบาลสนับสนุนหน้ากากขาวสนับสนุนหน้ากากขาวสองนะฮะบริษัทซีพีนะฮะเซเว่นอีเลเว่นทุกอย่างเนี้ยมันสนับสนุนหน้ากากขาวแล้วหน้ากากขาวก็สมนาคุณมันเรียบร้อยแล้วด้วยการปล้นด้วยการปล้นเซเว่นไปเรียบร้อยแล้วค่ะสามบริษัทสหพัฒน์ในเครือสหภาพทั้งหลายทั้งหมดเลยมันสนับสนุนอมาตย์และมันสนับสนุนกระบวนการจ้องล้มรัฐบาลสี่ธนาคารกรุงเทพเห็นไหมฮะตอนนี้ปิดตู้เรื่อยเลยปิดเลยใครมีบัญชีกรุงเทพไปปิดซะปิดนะเลิกใช้ธนาคารกรุงเทพทุกกรณีนะฮะห้าในเครือโรงแรมของดุสิตธานีเลิกใช้บริการนี่รายใหญ่ๆเลยรายใหญ่นะฮะต่อมาคือบริษัทไทยเบฟหรือเบียร์ช้างนะฮะและในบริษัทเบียร์ช้างทั้งหลายที่มันกำลังสนับสนุนอยู่เบียร์สิงห์และต่อมาคือเบียร์สิงห์นี่สนับสนุนเมื่อวันที่23ที่ผ่านมามันลงขันกัน500ล้านเอาจ่ายทั่วประเทศไปแล้วต่อไปนี้ผมขอประกาศว่าพวกมึงจงหยุดสนับสนุนซะมึงทำลายชาติมึงทำลายโอกาสธุรกิจเศรษฐกิจกลับมาสนับสนุนรัฐบาลเสื้อดีๆใช่แทนที่จะเอาเงินไปสนับสนุนไอ้พวกคิดทำลายล้างนะก็เอาเงินมาสนับสนุนรัฐบาลเพื่อพัฒนาประเทศใช่แล้วคุณก็จะได้สิ่งดีๆตลาดมหาศาลตลาดคุณจะได้อีก10ประเทศใช่นะการแข่งขันสูงและคุณก็จะขนถ่ายสินค้าเป็ดหมูไก่ของคุณเนี่ยไปนะไปความเร็วสูงจะไปเชียงใหม่คุณใช้ขบวนรถไฟเนี่ยมัน16ชั่วโมงต่อไปนี้คุณใช้แค่3ชั่วโมงความเร็วสูงคุณจะเอากับผมไหมเอาถ้าเอาเลิกเลยเลิกสนับสนุนอำมาตย์ชาติชั่วซะดีๆโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นประกาศสหรัฐเป็นประกาศของผม คุณจงฟังผมนะฮะผมบอกแล้วว่าคุณต้องหยุดสนับสนุนอำมาตย์ชาติชั่วนะฮะมาสนับสนุนรัฐบาลใช่นะมาเสียภาษีแบบตรงไปตรงมาเอาซะให้ถูกต้องเอาให้ถูกต้องซะค่ะและทุกอย่างมันจะลงดีนะฮะก็คุณก็จะมีตลาดก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นใช่อันนี้ฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกว่าเตือนสติเปิดสายเลยนะฮะใครอยากจะสนับสนุน086077-5491นะครับ086077-5491นะคะหรือใครที่อยู่เซเว่นจะโทรมานะฮะโทรมาเลยใครกินเบียร์อยู่ก็โทรมาใครกินเบียร์ก็โทรมานะฮะใครที่กดธนาคารกรุงเทพก็โทรมาใครที่ใช้ดีแท็กก็โทรมานะเราจะปฏิวัติแล้วเอาดีแท็กโทรเอาดีแท็กโทรมาให้มันหมดแล้วเราจะหักซิมหักซิมทิ้งเลยนะฮะค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับปิดวิทยุด้วยค่ะปิดวิทยุกันนะเสียงมันสะท้อนสหรัฐพูดไม่จบเลยสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีครับพี่ครับใครครับขอรอบมาแดงอนุชนะอ๋อแดงอนุชเชิญนะครับผ
็ถ้าวิเคราะห์กันนะพี่ก็นปช.ก็คงจะเล่นสไตล์แบบว่าคือถ้ามาปฏิวัติเมื่อไหร่ก็เอาแดงออกไปกันอย่างนั้นแหละนะคิดว่านะส่วนรัฐบาลก็คงจะรับมือไม่ไหวหรอกเพราะว่าหลายรัฐบาลแล้วเราก็โดนล้มมาตลอดฮะใช่แล้วเราจะสู้กันยังไงก็มีหลายพวกกันคือผมก็ขอวิงบอลนะกปนะค่ะจะคุณจะใช้คำว่าสภาประชาชนหรือว่ากลุ่มใครรักประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่พวกคุณมีหน้าที่คือรวบรวมผมจะได้เป็นแสนเป็นล้านอะไรก็แล้วแต่ power หรือว่าขึ้นวิทยุของคุณนะทั้งหมดนะที่เข้าเนี่ยนะจะไปได้ไกลเท่าไหร่มันก็ถึงพี่น้องเราเท่านั้นถ้าไปใกล้มันก็ได้พี่น้องน้อยแต่ถ้าไปไกลมันก็ได้พี่น้องเยอะผมมองว่าอย่างสไตล์ว่าถ้าเกิดนปช.เนี่ยออกไปฟ้องปกปิดวัดแล้วก็ออกไปลื้ออย่างนั้นผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะเพราะว่ามันก็สูญเสียกันเยอะค่ะรัฐบาลเอามือกับองค์กรอิสระก็แทบจะไม่ไหวค่ะต้านไม่อยู่ตอนเนี้ยเพราะฉะนั้นแล้วสรุปแล้วเนี่ยก็มีภาคประชาชนนี่แหละครับซึ่งกปก็ต้องอาศัยประชาชนค่ะถูกไหมครับถูกอันนี้เราพูดกันถึงว่าถ้าเกิดว่ากปคุยการประชุมกันได้รู้เรื่องว่าโอเคแนวทางของเราจะคือยังไงเราต้องเอาประชาชนเนี่ยออกไปข้างหน้าโดยที่กปเนี่ยเข้าไปลุยแทนรัฐบาลแทนนปช.นะครับแต่ว่ามีกำลังคนแล้วก็กำลังคลื่นวิทยุเนี่ยที่มากกว่านี้นะอันนี้พูดตรงๆนะพูดตรงๆว่าอยากชนะใช่นะอยากแล้วก็อยากลุยแต่ว่าไม่ใช่แบบว่ามวยวัดนะไม่เอาอย่างนั้นมันสูญเสียกันเยอะพี่น้องเขาที่อยู่ที่เขาแต่พี่น้องเราที่สูญเสียชีวิตไปแล้วข้างหลังเขาลูกเมียเขาเนี่ยลำบากมากนะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้มันเป็นบทเรียนของพวกเราคิดว่ารัฐบาลเนี่ยก็ไงก็สู้ไม่ไหวนปช.ถ้าเป็นสไตล์นั้นมันก็จะสูญเสียกันเยอะแต่ถ้าเกิดว่ากลุ่มคปเนี่ยคิดว่าโอเคว่าลุยเต็มที่แหละว่าสู้เต็มที่แหละคปต้องปลุกพวกเราขึ้นมานะครับรวบรวมให้ได้ถ้าเป็นแสนเป็นล้านได้ยิ่งดีตัวนี้มันจะโตมันจะตั้งกาดสู้กับไอ้พวกอำมาตย์ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยผมคิดว่าเป็นแนวนี้นะครับครับโอเคครับงั้นแค่นี้ก่อนนะครับพี่ครับโหฮะกำลังทำงานอยู่ด้วยนะฮะก็ขอบคุณนะฮะที่โทรเข้ามานะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับเราอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าองค์ภาพยกภาคประชาชนนั้นมีส่วนสำคัญนะพี่ติ๋มสำคัญมากเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยบางครั้งทำอะไรไม่ได้เต็มที่นะฮะเพราะว่าไปติดตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นตรงนี้มันสามารถที่จะเล่นงานได้ทุกประตูแต่ว่าถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนนะฮะคัดค้านในสิ่งที่ไม่เป็นธรรมประชาชนก็มีสิทธิ์เพราะว่าประชาชนเลือกรัฐบาลเข้าไปนะฮะไม่ว่าจะเสนอข้อกฎหมายอะไรก็แล้วแต่วันนี้นะฮะอำมาตย์มันกลัวประชาชนมันกลัวพี่น้องเราเท่านั้นแหละฮะแต่มันไม่กลัวรัฐบาลมันพร้อมที่จะล้มจ้องล้มรัฐบาลอยู่ตลอดเวลาคือตอนนี้นะรัฐบาลเนี่ยยืนตัวรีบเลยฮะเพราะว่าตัวรีบเลยขนาดจะแก้ไขรัฐธรรมนูญยังทำไม่ได้เลยทั้งที่เป็นอำนาจของตัวเองใช่นะฮะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลเอาไม่อยู่นะฮะเพราะว่ากระบวนการองค์พาพยพของอำมาตย์ชาติชั่วหรืออำมาตย์ที่จ้องล้มรัฐบาลนั้นยังมีนะฮะดังนั้นเราจึงจะถือว่าวันนี้พี่น้องประชาชนนะฮะปล่อยวางหรือละวางยังไม่ได้เราจะต้องเป็นผนังทองแดงเป็นกำแพงเหล็กให้กับรัฐบาลต่อไปเพราะว่ารัฐบาลต้องล้มมากี่ครั้งแล้วสำหรับพวกที่มันใช้องค์กรชาติชั่วทั้งหลายทำลายพวกเรามาตลอดนะครับอันนี้ก็ถือว่าพี่น้องประชาชนนะครับที่ติดตามข้อมูลข่าวสารเราก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ว่าวันนี้ประชาชนต้องมีส่วนร่วมในประเด็นในทิศทางการเมืองนั่นเองนะครับนะครับ
ช่วงนี้นะฮะขออนุญาตพักอีกสักครู่นะฮะแล้วช่วงหน้าเราก็จะมาเปิดสายหน้าไมค์เหมือนเดิมนะครับนะฮะใครที่จะเสนอประเด็นความเห็นอะไรต่างๆก็สามารถที่จะช่วงหน้านะกับเบอร์เดิมที่นี่เสียงสนั่นรัก 107.40 91.75 นะครับพี่จิ๋นจะมีอะไรประชาสัมพันธ์อย่างนี้นะคะพี่น้องที่รักทุกท่านนะคะคือสถานีวิทยุแต่ละคลื่นของเราไม่สามารถที่จะส่งกระจายเสียงออกไปได้ไกลนะคุณหนุ่มก็ได้ประชุมกันเนี่ยนะคะว่าเราจะต้องพยายามขับเคลื่อนให้มากที่สุดนะคะโดยที่กปจะต้องมีบทบาทในการส่งข้อมูลข่าวสารไปยังพี่น้องประชาชนการที่เปิดเวทีสัญจรก็อีกเป็นอีกเรื่องนึงของที่ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนะคะก็บอกให้พี่น้องเราเนี่ยช่วยกันสนับสนุนนะการขับเคลื่อนของกวป.โดยโอนเงินเข้าบัญชีฝากออมทรัพย์นะซึ่งเป็นบัญชีกลางของกวป.นะฮะที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาคลอง10ธัญบุรีเลขที่บัญชี318-248-3936 318-248-3936แล้วก็โทรยืนยันมาที่หมายเลขโทรศัพท์พี่ติ๋มนะคะ0819185594ชื่อบัญชีนางเอกสุรีจันทร์แช่มนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งเสาให้สูงปรับเครื่องให้แรงนะคะก็ต้องใช้ทุนทั้งสิ้นขอให้พี่น้องช่วยกันนะคะคนละไม้ละมือนะคะคนละเล็กละน้อย100-200มีน้อยโอนมาน้อยมีมากโอนมามากช่วยกันนะคะเพื่อประเทศชาติของเรานะฮะเพื่อการสื่อสารถึงพี่น้องประชาชนช่วงนี้ก็ขอเบรกพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาเปิดสายหน้าใหม่นะครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับก็มาพบกันในช่วงที่3นะครับท่านฟังกำลังติดตามรายการจากเสียงสนั่นรักเพื่อประชาธิปไตย FM 107.40เมกะเฮิร์ตซ์อยู่ขณะนี้นะครับค่ำคืนนี้ดำเนินรายการโดยผมสารัตยูเอสแล้วก็คุณพี่ติ๋มนะครับสัญญาณลิงก์ไปที่ 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์สมุทรปราการนะครับแล้วก็ที่ 104.10 ธัญญะคลอง2หรือคลอง3นี่นะฮะพี่น้องที่อยู่ฝั่งทางนะครับนวนครฟิวเจอร์พาร์คหมู่บ้านรัตนโกสินทร์ไวท์เฮาส์ตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยแล้วก็ในโซนคลองหลวงนะครับที่ติดตามรายการของเราก็ได้ยินเสียงอยู่ขณะนี้ก็คือเสียงสนั่นรักนะครับพี่น้องสมุทรปราการบางนานะฮะสามเสียนแล้วก็โซนแถวแถวเขาเรียกว่าศรีนครินทร์นะฮะลาซานหรือสำโรงก็สามารถรับฟังได้ขณะนี้นะครับเราถือว่าเรามีพันธสัญญากวป.เราจะลิงก์สัญญาณกันลักษณะอย่างนี้นะครับก็ถือว่าตรงไหนเราก็เป็นเพื่อนเราเป็นพี่เราเป็นน้องเป็นผู้ร่วมอุดมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เราคาดหวังก็คือว่าเราต้องการให้บ้านเมืองนี้เป็นประชาธิปไตยประชาชนต้องมีส่วนร่วมลำพังแต่ว่ารัฐบาลเอาไม่อยู่จริงๆครับเพราะว่าองค์มาพยพที่เขาทำอยู่ขนาดนี้ประเด็นที่อยู่ประเด็นที่เห็นก็คือว่ามันเหมือนกับว่าอำมาตย์ชาติชั่วทั้งหลายใช้องค์กรอิสระแล้วก็ใช้กลุ่มอันธพาลเทน้ำมันราดน้ำมันไปทั่วประเทศรอเพียงไม้ขีดก้านเดียวนะฮะถ้าไม้ขีดนั้นหมายถึงพวกเราถ้าเราเข้าสถานการณ์แล้วเราเข้าประเด็นของเขาเมื่อไหร่เท่ากับว่ามันจะปะทุขึ้นมาแล้วก็เชียร์แขกเรียกแขกก็เรียกทหารออกมาเชิญแขกเชิญแขกเหมือนกับว่าเปิดประตูให้ทหารออกมาก่อการรัฐประหารบ้านเมืองก็จะถดถอยลงไปอีกนี่81ปีแล้วยังไม่เพียงพอยังไม่หนำใจก่ออำมาตย์หรือยังไรนะครับ81ปีคุณทำลายทำร้ายประเทศมาตลอดแต่ปากคุณบอกว่าต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินต้องทำดีอย่างโง่นต้องทำดีอย่างนี้ใช่แต่สิ่งที่คุณทำตรงกันข้ามหมดเหมือนกับพรรคประชาธิปัตย์เหมือนกับแมลงสาบเหมือนกับนายอภิสิทธิ์ที่เป็นอยู่ตอนนี้นายอภิสิทธิ์ปากก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการรับจำนำข้าว15นะฮะทำไปทำมารัฐบาลต้องปรับตัวเลขก็บอกลดทำไมนะฮะนี่มันเรียกร้องหาอะไรอวัยวะของเราเลยนะเนี่ยเขาเรียกว่ากวนตีนกวนตีนนะฮะนายอภิสิทธิ์เจอผมแน่เพราะว่าวันที่29
นะฮะทานโทษฮะวันที่28ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์เพราะว่านายอภิสิทธิ์จะไปทำเวทีพาหมาออกจากปากแล้วผมก็จะไปพาปากออกจากหมา ผมจะไปตั้งเวทีคู่ขนานที่จังหวัดสุรินทร์เขาเรียกว่าพาปากเออออกจากหมาคือผมจะไปเอาส้นเท้าออกจากหมาอภิสิทธิ์เดี๋ยวก่อนพี่ยังสับสนเวทีพาหมาออกจากปากในปากอภิสิทธิ์มันมีหมามันมีหมาอยู่แล้วพาปากออกจากหมาแปลว่าอะไรแปลว่าปากอภิสิทธิ์ที่ติดอยู่กับหมานั้นน่ะไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าอภิสิทธิ์ไปไหนต้องเจอผมที่นั่นนะฮะทางพี่น้องจากจังหวัดสุรินทร์นะฮะฟังรายการเราอยู่เจอกับผมวันที่28นะฮะน่าจะเป็นวันศุกร์นะครับผมจะเดินทางตอนเช้าก็ไปที่จังหวัดสุรินทร์ทราบข่าวว่าพี่น้องจังหวัดสุรินทร์นะฮะก็ได้มีช้างมีนะฮะเขาจะเอาช้างมาปิดทุกประตูเลยพี่ติ๋ม นะผมก็กลัวอยู่นะฮะคือช้างต้องหันหน้าไปทางอภิสิทธิ์นะฮะจับอภิสิทธิ์ได้ก็ปั่นเลยนะทุบเลยใช่ใช่อย่าหันตูดให้มันอย่าหันตูดให้มันอันตรายไอ้พวกนี้ห้ามหันหลังให้นะฮะก็พี่น้องชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับก็ส่งหนังสือเชิญผมมาเลยต้องให้สหรัฐนะไปตั้งเท่านั้นเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพี่กลัวว่ามันจะมา200แล้วคุณสหรัฐมา2,000 2,000เวทีใครไม่รู้ใหญ่กว่าก็ทั้งไปเจอกันในวันเสาร์นะครับที่จังหวัดสุรินทร์ก็เรียกว่าด่าจนมันม้วนหำกลับบ้านเอ้ยม้วนเสือกลับบ้านม้วนเสือกลับบ้านก็เจอกันแน่นะฮะวันเสาร์นี้ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับค่ะคุณพี่ติ๋มฮะผมมีบทความเล็กๆนะฮะที่อยากจะบอกว่าในวันนี้นะครับการเคลื่อนไหวของหน้ากากขาวเมื่อวันที่23ที่ผ่านมานั้นเด่นชัดอย่างยิ่งถือว่านะเอาบริเวณลานเซ็นทรัลเวิร์นะเป็นจุดรวมตัวกันนะฮะที่แยกราชประสงค์มันเหมือนกับธงนำเหมือนกับว่าหัวรถจักรนะฮะแต่ในขณะเดียวกันที่ก็แวดล้อมไปด้วยความเคลื่อนไหวจากภาคตะวันออกตะวันตกเหนือและก็ภาคใต้เป็นองค์ประกอบดูเหมือนจะทำพร้อมๆกันใช่นะฮะอันนี้มันจะต้องมีการวางแผนเป็นระบบพี่ติ๋มใช่เพราะว่าพันธมิตรคือค่ะอาศัยกำลังคนแล้วกองทุนอมาตนะฮะก็บังคับให้บริษัทนาทุนเนี่ยส่งเงินไปสนับสนุนนะฮะก็สรุปก็คือว่า จำนวนนะฮะจำนวนระหว่าง 2,000 ถึง 3,000 คนซึ่งอยู่ที่แยกราชประสงค์นะครับนะฮะแต่ว่าจำนวนในต่างจังหวัดที่จังหวัดราชบุรีนั้น200นะฮะก็ไม่เยอะนะไม่เยอะฮะแล้วที่จังหวัดพัทลุงหรือแม้กระทั่งเชียงใหม่มี50คนนะฮะอุตรดิตถ์11คนชลบุรีมีเท่าไหร่นะฮะที่นครศรีธรรมราชเนี่ย300ค่ะอุดรธานี100นะฮะก็ปรากฏขึ้นนะฮะเกือบทุกภาคนะฮะของประเทศแต่แม้กระทั่งในต่างประเทศก็จะมีการสวมหน้ากากขาวต้านระบอบทักษิณขึ้นที่ฮ่องกงแล้วก็ที่นครซิดนีย์นะฮะของออสเตรเลียค่ะทั้งหมดมันคืออะไรทั้งหมดคือภาพที่ต้องการนะฮะมันเป็นเป้าหมายนะฮะเฉพาะหน้าอาจนะฮะมิใช่ปริมาณหรือคนเรือนหมื่นเรือนแสนหรือเป็นล้านแต่ต้องการให้ปรากฏอย่างหลากหลายนะฮะด้านหลักการที่นะฮะอยู่ในประเทศแต่ก็มีต่างประเทศด้วยนะฮะด้วยหลักอาจจะอยู่ในกรุงเทพนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งลาดประสงค์แต่ต้องการสีสันส่วนภูมิภาคมาเป็นองค์ประกอบนะครับซึ่งประกาศจากการแกนนำว่าแต่พอมองออกนะฮะการเริ่มต้นของกลุ่มหน้ากากขาวมีความแตกต่างนะครับพี่น้องครับจากการเริ่มต้นของพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยแต่หากต้องส่องนะฮะกล้องยังถึงลึกเบื้องลึกนะฮะจะเห็นได้ว่ามีความสัมพันธ์ผลักดันจากพรรคประชาธิปัตย์พี่ติ๋มพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละพี่ติ๋มลองสังเกตว่าจังหวัดไหนที่มีสมาชิกพรรคส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อยู่มันจะระอุอยู่ตรงนั้นมีเรื่องเลยนะครับนี่คือเกิดจากมูลเชื้อจากเวทีผ่าความจริงพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความจริงอยู่ในตัวแล้วมันผ่าไปทุกที่ละแล้วมันจะไม่เหลือความจริงอะไรเลยเหลือแต่นะพรรคประชาธิปัตย์นี่เจอความจริงที่ไหนผ่าออกหมดเพราะ67ปีมาแล้วพรรคประชาธิปัตย์มีแต่ความชั่ว
ผ่าความจริงไปแล้วผ่าทิ้งเจอความจริงไหนมันเป็นศัตรูกับพรรคประชาธิปัตย์เออความจริงเอาไว้กับตัวไม่ได้ไม่ได้มันต้องผ่าทิ้งเออมันผ่าไปทั่วประเทศเหลือแต่ความเหี้ยๆเออนะไม่แปลกใจเลยฮะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีความจริงใช่เพราะความจริงที่ไหนมันเจอมันผ่าหมดมันนี่นะมูลเหตุมาจากเวทีผ่าความจริง อย่าลืมนะเป็นอันขาดนะครับว่านายสุเทพประกาศหลักการตั้งแต่อำลาจากตำแหน่งเลขาธิการนะฮะว่าจะไปเคลื่อนไหวมีภารกิจใหม่นั่นก็คือภารกิจตั้งเวทีทางการเมืองนะครับจากคำประกาศเหมือนกับว่าต้องการสู้นะฮะกับพี่น้องเสื้อแดงเสื้อแดงเปิดโรงเรียนนปช.พรรคประชาธิปัตย์สุเทพก็เปิดโรงเรียนการเมืองเห็นไหมฮะเพื่อไทยนะฮะหรือเสื้อแดงเปิดเวทีนะฮะตามหาความจริงหรือว่าเวทีความจริงวันนี้แต่พรรคประชาธิปัตย์ก็ไปผ่าความจริงวันนี้ความจริงอยู่ที่ไหนผ่าหมดไปผ่าทิ้งแล้วผ่าแหลกเจอแต่ความชั่วความเท็จพอผ่าปุ๊บเจอแต่ความชั่วกับความเท็จเออนะดังนั้นไม่แปลกใจหรอกครับว่าประชาธิปัตย์ใช้สโลแกนผ่าความจริงผ่าความจริงเพราะฉะนั้นจะไม่เหลือเลยไม่เหลืออะไรถ้าเดินทางยิ่งมากยิ่งหมดนะเออความจริงประชาธิปัตย์จึงไม่มีความจริงอะไรเลยเพราะความจริงอยู่ที่ไหนมันจะไปผ่าที่นั่นผ่าที่นั่นนี่ก็ล่าสุดนะฮะที่ต้องเชิญผมไปเนี่ยนะฮะไปสุรินทร์ใช่เพราะมันมีความจริงของพรรคประชาธิปัตย์อยู่นั่นมันจึงดันด้นไปผ่าความจริงทิ้งซะใช่มันจะไม่เหลือร่องรอยความจริงของพรรคประชาธิปัตย์เพราะฉะนั้นสหรัฐมีหน้าที่แฉความจริงแฉเรื่องเดียวเออแฉอย่างเดียวนั่นนะฮะแฉความจริงแล้วก็เปิดเผยความชั่วเปิดเผยความชั่วของไอ้พรรคประชาธิปัตย์ครับนะฮะนะฮะจากคำประกาศของนะฮะสุเทพบอกว่าพวกเสื้อแดงนั้นมีเวทีกูก็จะตามไปเป็นการต่อสู้ในสภาและนอกสภานะฮะปรากฏการณ์ของหน้ากากขาวไม่สามารถผุดขึ้นในลักษณะนี้ได้ทั่วประเทศอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดคือว่าโม้ไปไม่ใช่โม้ไปนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏชัดเจนแล้วผมพิสูจน์แล้วผมไปเปิดหน้ากากขาวดูทุกตัวแล้วมันคือพันธมิตรโอ้นะเขาเรียกว่าไปกระชากมาแล้วไปกระชากหน้ากากบางคนเนี่ยยังจังหวัดลำปางนี่หนีหน้ากากตัวเองมันใส่มามันลืมส่องกระจกพอไปถึงห้องน้ำมันดูกระจกเอ้ามันเป็นใครมันทิ้งหน้ากากตัวมันวิ่งเหยียบหน้ากากหนีตัวเองนะลูกหลานร้องห่มร้องไห้กระจองงอแงนะตอนแรกมันใส่มันไม่มีกระจกพอมันเข้าห้องน้ำมันเหลือไปเห็นตัวเองหน้ากากเขาวิ่งหนีตัวเองมันชั่วจริงๆนะฮะนะฮะคือรับตังแล้วรับตังแล้วเออที่มันหนีน่ะน่ะมันรับตังแล้วแต่บางรายเจ็บปวดไหมเข้าจ่ายหัวละพันแต่ดันอม800ไปจ่ายเขา200แล้วเขากลับบ้านไม่ได้เขาก็ไปปล้นเซเว่นเขาถามว่าตังนี่ใครจ่ายซีทีหรือเซเว่นกูจะไปเอาที่เซเว่นล่ะมันก็ไปปล้นเซเว่นสมปรารถนาเขาบอกว่าจะเอาสัก10เท่าอ่าเออนะฮะโอ้ในนี่แหละฮะเห็นมั้ยฮะทำชั่วย่อมได้รับชั่วทำกรรมคุณก็ได้รับกรรมพ่อมหาจำเริญในซีพีคุณเห็นหรือยังคุณกลับตัวกลับใจโปรดฟังผมอีกครั้งหนึ่งคุณต้องกลับใจกลับตัวเสียภาษีแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องไปกลัวอำมาตย์คมคูนะฮะนี่ผมสั่งมาแล้วนะฮะคุณต้องฟังผมนะฮะปรากฏการณ์หน้ากากขาวไม่สามารถผุดขึ้นเป็นในลักษณะทั่วประเทศได้อย่างเด็ดขาดเบ็ดเสร็จแน่นอนนะฮะซึ่งหากไม่มีทางการนะฮะซึ่งจะเป็นการประสานงานจากพรรคประชาธิปัตย์นั่นเองความจริงนะความจริงนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นนะฮะกล่าวสำหรับรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรสำหรับพรรคเพื่อไทยจึงไม่สมควรจึงไม่ควรประมาทนะฮะในทางยุทธศาสตร์นะฮะถ้าหากว่าประมาทอาจนะฮะเข้าสถานการณ์เข้าสู่ยุทธการของพรรคประชาธิปัตย์ที่วางไว้มันเหมือนกับเทน้ำมันไปทั่วประเทศรอคือยังสถานการณ์ไม้ขีดก้านเดียวดังนั้นพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงของเราทุกคนนะครับที่นะฮะเคลื่อนไหววันที่23ต้องขอบคุณนะฮะเราสามารถควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่าง
และอย่างที่เวทีที่พี่ติ๋มไปก็ยังอบรมสั่งสอนจนมันฉลาดขึ้นเพราะว่ารีบถอดหน้ากากไปเลยรีบถอดหน้ากากแล้วก็กลับไปเลยเร็วเกินคาดนะฮะอันนี้ก็เป็นนะฮะพี่น้องเสื้อแดงเรามีความอดทนอดกลั้นในสิ่งที่มันยั่วยุทั่วประเทศนะฮะแต่ว่ามีปะทะเล็กน้อยที่เชียงใหม่เราก็สามารถควบคุมได้แล้วพอเราเปิดหน้ากากอ้าวมันคือพันธมิตรอีกแล้วเปิดตรงไหนเปิดเจอทุกที่นะฮะมันวิ่งหนีหน้ากากตัวเองก็ยังมีนะฮะอันนี้ก็คือเป็นสถานการณ์ผมเข้าใจว่ามันคงหมดโอกาสแล้วที่จะมาต่อสู้ในเรื่องของความไม่เป็นธรรมแล้วพี่ว่าหน้ากากขาวจะต้องอวสานนะฮะแน่นอนเลยฮะอวสานครั้งนี้เป็นจุดไม่ติดแล้วมันเหมือนกับว่าไอ้ที่ไอ้หมาตุนมันเอาหลักสีมานะฮะและท้ายที่สุดแล้วมันก็เหี่ยวไปนะพอมันไม่สามารถจะเคลื่อนไหวได้นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในวันที่23นะฮะที่ผ่านมานะฮะก็ฝากพี่น้องมวลชนคนเสื้อแดงนะฮะที่อยู่ทั่วประเทศนะฮะเราสามารถควบคุมและดูแลสถานการณ์ไม่เข้าทางถ้าเราเข้าทางมันเมื่อไหร่มันเหมือนกับเปิดประตูให้ทหารออกมายึดอำนาจเป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการเพราะทำให้ประเทศถดถอย มันเสียเวลามาแล้ว6ปีอย่าให้เสียเวลาเปล่านะฮะเราต้องอดทนวันนี้รัฐบาลไม่สามารถขยับไปข้างหน้าอะไรได้มากเราก็ต้องเป็นกำลังใจกรณีเรื่องโครงการรับจำนำข้าวตัวเลขขอให้รัฐบาลชี้แจงมาก่อนแล้วก็เชื่อแน่นะฮะรัฐบาลเนี่ยเป็นพี่ติ๋มพูดเมื่อกี้ว่าอาจจะมีการปรับนะฮะคณะรัฐมนตรีแน่นอนนะฮะเพราะว่าวันนี้มันต้องสู้กันทุกเม็ดทุกประตูคุณจะนิ่งเป็นอีเฉยไม่ได้จุดนิดเดียวอ่ะเขาก็ตีแตกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การนิ่งนะหรือตอบอ้ำอ้ำมึงอึ้งครึ่งครึ่งกลางกลางเนี่ยไม่ได้คุณจะต้องฟันเด็ดขาดไปเลยนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆมาจับถามอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ได้ตอบอย่างนั้นก็ไม่ได้ตอบตามที่มันถามได้ไงเท่ากับคุณกำลังหลงทางใช่ไหมล่ะเออมันจะเสียหายใช่ปู่ไม่กลับทีเดียวใช่นะฮะนะฮะก็ขอบคุณนะฮะอาจารย์สอชิงพึ่งเข้ามาคุณป้อมคอกหมานะฮะคุณสาวขี้เลนะฮะคุณอาจารย์สอสิงสวัสดีครับคุณสหรัตค่ะคุณพี่ติ๋มครับผมค่ะสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะอาจารย์สอสิงฮะเมื่อกี้เห็นโทรเข้าสายมาด้วยนะคะอาจารย์เมื่อกี้ขึ้นเวทีที่คุณอะไรฮะเวทีหลักสี่เนี่ยหลักสี่คือเวทีของคุณอะไรนะฮะเล็กบ้านดอนเออคุณเล็กบ้านดอนนะฮะนะฮะอันนี้ลืมไปเลยนะลืมคุณเล็กบ้านดอนนะฮะแต่ก็ผมยังไม่ได้ไปนะฮะเวทีนะครับคุณป้อมข้องหมานะฮะก็เดินเล่นๆมีข่าวจะตมอกนะฮะคุณสาวขี้เลอาจารย์อย่าทำร้ายอะไรฮะด็อกกี้เหรอฮะน้องนัดเลยนะครับนะฮะก็มีสามสาวเนี่ยนะฮะก็พูดคุยกันทางนะฮะทางซีบอกก็เห็นพี่อ๋อยบอกว่าอยากได้ยินเสียงบ้างโทรเข้ามาหน่อยใครอยู่ที่หน้าซีบอกนะฮะคุณสาวขี้เหล่ก็โทรมาอเมริกาก็โทรมาได้คุณป้อมคอกคุณป้อมก็โทรมาด้วยนะโทรมาพี่อ๋อยผมอยากฟังหนุ่มสมุทรปราการคุณพี่อ๋อยอยากฟังเสียงอยากฟังนะฮะโทรมายืนยันรายงานตัวหน่อยค่ะนะฮะนะเออผมยังไม่ได้เปิดสายสายหน้าใหม่นะคะ0860775491ค่ะ086 077 5491ค่ะโอ้ยนั่งพูดไปเถอะไม่เมื่อกี้เราพูดยาวเพราะว่ามันอึดอัดไงประชาธิปัตย์เจอความจริงไหนมันผ่าเนี่ยผมไม่ชอบเลยนะฮะใช่แหมคุณปิดอยู่ได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะปิดโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์ปิดวิทยุก่อนปิดวิทยุก่อนฮะครับสวัสดีครับค่ะคุณจิ๋มกับคุณจารัตค่ะใช่ฮะอันนี้โทรมาจากสมุทรปราการอ๋อคุณอะไรครับคนเก็บขยะคนเก็บขยะตอนกลางคืนใช่ไม่เก็บขยะกลางวันแล้วกลางคืนก็มานั่งฟังรายการอ๋อฮะช่วยไปเก็บแถวๆสนามหลวงหน่อยได้ไหมฮะว่างไหมคิดว่าสักวันคงจะต้องไปเก็บเพราะอยู่นานเดี๋ยวมันทำให้ประเทศชาติเสียหายใช่อยากจะคุยกับท่านนิดนะมาเกี่ยวข้องกับเรื่องข้าวจริงๆแล้วรัฐบาลเราทีแรกเราไม่ไปทำความสะอาดดุ้งฉางที่จะรับ
รับจำนำข้าวอ่ะนะค่ะคือมันหมักหมมมานานแล้วและไอ้สิ่งต่างๆพวกนี้เขาวางแผนเตรียมไว้แล้วว่าเขาจะไปเล่นรัฐบาลนี้ใช่ทำไมเขาการทุกจุดเนี่ยมันเป็นของเขาทั้งนั้นแหละค่ะที่จริงในการจำนำข้าวให้กับประชาชนจริงๆอ่ะนะไม่ขาดทุนหรอกครับถ้าพูดถึงตามหลักตามพื้นฐานจริงค่ะข้าราชการเล่นแร่แปรธาตุไม่ใช่ชั้นเชิงอ่ะไม่ขาดทุนหรอกครับทีนี้ว่ามันต้องตามตรงนี้ให้ได้ไงทุกวันเวลานี้มันต้องวางแผนให้ดีวางสายลับเอาไว้ถึงจะได้อย่าไปให้ทางราชการทำเพราะว่าทางราชการทำเนี่ยไม่มีตรงไหนในประเทศไทยที่มีคอร์รัปชันเอาพูดกันง่ายๆนะไม่ใช่ดูถูกเลยจะพูดถึงตาหลักปั๊บครับทีนี้ว่าก็จะย้อนมาถึงสภาประชาชนคำว่าสภาประชาชนตรงนี้ถ้าทำได้มันจะแก้ได้ทุกเรื่องไม่ว่าจะคอร์รัปชันไม่ว่าจะยาเสพติดไม่ว่าจะสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยสภาประชาชนเนี่ยประชาชนเขารับผิดชอบเขาจะดูแลเองตรงไหนที่เขาแก้ปัญหาได้เขาก็จะแก้ถ้าตรงไหนแก้ไม่ได้เขาก็จะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ไปแก้ปัญหาเพราะประชาชนเขามีความรับผิดชอบทุกวันเวลานี้ประชาชนเขาไม่มีความรับผิดชอบเพราะเขาไม่มีหน้าที่จะต้องไปรับผิดชอบใช่ไหมเพราะมันมีราชการดูแลอยู่แต่ทีนี้ว่าถ้าทำเป็นสภาปุ๊บเนี่ยประชาชนเขาจะรับร่วมกันรับผิดชอบทีนี้อันนี้คือผลดีของการทำสภาประชาชนทุกวันเวลานี้ไม่ต้องไปรอให้สิ่งต่างๆมาสำเร็จเราทำจำลองขึ้นกันมาก่อนได้ไหมทำไปเลยกลุ่มนี้จะทำแล้วมีสมาชิกเท่าไหร่แล้วเราจะเก็บเงินสมาชิกยังไงหรือว่าจะให้ประชาชนน่ะทำเป็นลักษณะสมุดเหมือนสมุดฝากเงินเสร็จเรียบร้อยเงินตัวนี้จะอยู่ทั้งหมดเมื่อสภาประชาชนทำได้สมบูรณ์แบบแล้วก็ขานีเราได้ยินสร้างใจทีนี้สปอนเซอร์เขาจะมาใช่ไหมสปอนเซอร์มาทุกขานีเราจะมีเงินมากลับคืนพี่น้องประชาชนตรงนี้แล้วเรื่องที่เขามาสนับสนุนที่ฝ่ายอามาตเนี่ยเรายกเลิกได้ไหมธนาคารไหนถอนไม่หมดไม่ใช้บริการธนาคารนั้นนะอันนี้พี่น้องชาวแสดงต้องรวมกันและอย่างในเรื่องของซีดีไม่ยากเรารวมสมาชิกเราก็สนับสนุนสมาชิกเราไปเลี้ยงไก่ไข่ไปเลี้ยงไก่เนื้อไปเลี้ยงหมูตรงนี้ซีพีจะตายเพราะอะไรเพราะประชาชนเขามีอาชีพขึ้นมาทดแทนทำขึ้นมาแล้วซีพีจะหากินไม่ได้แล้วครับมันต้องแก้เติมให้ถูกทางตรงนี้ง่ายๆเล่นไม่ยากคนที่ขาดมือเมาไม่ได้คุณไปทำน้ำขาวทานใช่ไหมทำแป้งขมักมาขายมาทานคุณทำน้ำขาวทานคุณอดไม่ได้อ่ะค่ะใช่ไหมไม่จำเป็นง้อเขาเลยมันไม่มีประโยชน์สำหรับเราถ้าพวกเรารวมตัวกันได้แบบนี้นะค่ะปัญหาไม่ต้องแก้ยากแก้ง่ายนิดเดียวไม่ได้เสียเงินอะไรมากมายจ่ายกองดีกว่าให้เขาไปขูดรีดเราอีกค่ะเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวเสื้อแดงหรือท่านผู้ดำเนินรายการท่านทำตรงนี้ได้เก็บเงินสมาชิกแต่ว่าเก็บเงินสมาชิกในลักษณะเป็นเงินฝากคุณจะให้มาหมื่นมาแสนมาล้านห้าบาทสิบบาทได้หมดแต่จะลงบัญชีไว้แต่เวลาเรากลุ่มกบปเราเนี่ยเมื่อสถานมีดังสร้างกายมีคนนิยมใช้แพร่หลายสปอนเซอร์ก็จะเข้ามาเป็นสปอนเซอร์จะเอาเงินตัวนี้มาให้ท่านเองแล้วเราก็จะคืนเงินให้พี่น้องประชาชนพวกนี้ได้เพราะเงินเขาไม่ศูนย์ใช่ไหมเขาเอาฟักกระเป๋าไปตั้งแต่หนึ่งบาทถึงล้านบาทแสนบาทก็แล้วแต่เงินเขาจะอยู่หมดใช่ไหมแต่เราจะพูดในทำนองในลักษณะที่ว่าเราจะการันตีว่าแต่เรายังไม่มีดอกเบี้ยให้นะแต่ต้นเราคืนได้แต่ถ้าบริจาคมันสูญหายไปเลยมันเปล่าไปเลยบางคนเขาก็เป็นคนจะไม่รู้จะพูดไงไม่รู้บรรยายไงนะไอ้ทีนี้เราไม่อยากพูดหน้าเพราะมันไม่ดีแต่อยากจะให้ทำในลักษณะนี้แล้วอีกอย่างหนึ่งสถานีตรงไหนที่อยู่ใกล้ๆกันเนี่ยถ้าเกิดมันเล็กมันไม่สามารถจะนั่งตรงนี้ได้แล้วก็เอาออกไปต่างจังหวัดเอาไปตั้งจังหวัดจะตั้งขึ้นมาใหม่ตรงไหนแล้วก็ตั้งให้มันแรงขึ้นไปเลยยิงกันทะลุฟ้าไปเลยแค่นั้นจบแล้วที่เราไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเราก็สนับสนุนพี่น้องเราที่เป็นสมาชิก
ของสภาประชาชนเนี่ยใครจะเลี้ยงวัวเนื้อใครจะเลี้ยงวัวนมใครจะเลี้ยงไก่พันไข่ใครจะเลี้ยงไก่พันเนื้อใครจะเลี้ยงหมูหรือสุกรเนี่ยเราก็สนับสนุนเพราะเรามีปัญญาแล้วไม่ต้องไปง้อชีบีไม่ต้องไปง้อเบียร์ง้อเหล้าต้มกินเองพวกคุณเล่นอย่างนี้เอาตำรวจไหนมาจับมาดิใช่ไหมเพราะฉะนั้นผมบอกว่าเราปัญหาเราแก้ได้หมดแหละแต่พวกเราคิดกันหรือเปล่าแค่นั้นเองอย่าไปคิดอะไรมันไกลมากเกินไปนะคิดเอาใกล้ๆตัวเนี่ยตอนนี้ไม่ต้องรอรัฐบาลเราเริ่มไปได้เลยมีกี่คนก็ทำไปก่อนทำไปเรื่อยๆจะค่อยรวมไปทีละน้อยละน้อยตรงนี้ผมว่าจะเป็นผลดีแก่พี่น้องประชาชนมากจริงๆผมติดตามเรื่องฟังพวกนี้มานานแล้วตั้งแต่ร้อยหนึ่งละถ้าคุณหนุ่มเนี่ยแต่ผมเองไม่เคยโทรเข้ารายการคุณอ๋อฮะอันนี้ผมบอกตรงๆขอบคุณแต่ผมก็เป็นประชาธิปไตยมันเต็มตัวมาตั้งนานแล้วแต่ทำไมผมถึงพูดคำนี้ว่าคือผมมาเดินสั่งเสื้อแดงอีกเพราะอะไรเพราะผมรู้เห็นสิ่งความเป็นจริงเคยจะเดินที่สนามบินกับเข้ามาไม่ใช่ไม่เคยนะผมไปมาผมถึงรู้ว่าการจะทำเนี่ยสิ่งที่เขาทำจากท่านธรรมิตรกับฝ่ายประชาธิปไตยเสื้อแดงเราเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยฝั่งทางโน้นมีแต่ทำลายอย่างเดียวไม่เคยสร้างสรรค์ในสิ่งที่ประเทศชาติเจริญแต่ฝั่งนี้เราทำในสิ่งที่มันน่าจะทำให้ประเทศชาติของเราเจริญอย่างสมมติว่าสนามบินเนี่ยเอาลูกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ไปถือกันทำไมเท่ากับทำให้ชาวโลกเขามองพระมหากษัตริย์เราเป็นภาพลบนะครับครับใช่ไหมเอ้าสนับสนุนเหรอสนับสนุนให้เกิดสนามบินเหรอฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องคนไทยจะต้องขุดคุยเอากลับคืนมาให้หมดครับเอาคืนมาให้หมดแล้วอย่าไปเก็บไว้อย่าไปปลองดองคำว่าปลองดองไม่มีประโยชน์กับประเทศไทยปลองดองมากี่ครั้งแล้วมันได้อะไรขึ้นมาต่อไปนี้พี่น้องประชาชนจะต้องจัดระเบียบประเทศไทยใหม่อะไรมันไม่ถูกกำจัดออกไปอะไรถูกเราเอาไว้ไม่ใช่ว่าพวกมากลับไปเราถือความเป็นธรรมเป็นพื้นฐานการบริหารประเทศมันถึงจะอยู่ได้ท่านนายกทักษิณตอนนี้มาจงเรียกร้องท่านกลับมาเราเรียกร้องกลับมาใครคุ้มครองท่านได้ดูแลท่านได้มันไม่มีประโยชน์ให้กันอยู่อย่างนั้นอันนี้แล้วเป็นแม็กอยู่ข้างนอกก็ดีละค่ะนะอันนี้ขอฝากพี่น้องนายสอสอคนไหนที่จะขายเนี่ยจริงๆก็น่าจะเรียกเขาแล้วเป็นเยอะๆหน่อยเป็นสัก150ล้าน200ล้านไปเลยอย่าไปเรียกแค่80ล้านค่ะเออเรียกมันเยอะไปเลยคุณแม่จริงหรือเปล่าคุณไปเรียกคุณไปเลยไปเลยให้มันจบๆไปเลยสวัสดีครับขอบคุณครับเวลาท่านนั้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็ขอบคุณนะฮะที่ทุกท่านได้เสนอประเด็นความเห็นก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนั่นแหละนะครับก็สำหรับประเด็นทิศทางการเมืองนั้นเราก็ถือว่าเรายังอยู่ในสถานการณ์หรือกระบวนการจ้องล้มรัฐบาลต่อไปแต่สิ่งหนึ่งเชื่อผมนะครับว่าวันนี้องค์พาพยพของกลุ่มเครือข่ายจ้องล้มรัฐบาลนั้นพบกับจุดที่เรารู้ทิศทางเรารู้ว่าสถานการณ์นี้พวกเขากำลังต้องการเข้าสถานการณ์ที่เขาวางแผนอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเป็นระบบอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือนัยยะอย่างเดียวก็คือต้องการสถานการณ์เมื่อสถานการณ์เข้าทางแล้วทหารก็ออกมายึดอำนาจคิดกันง่ายๆขณะนี้นะครับตอนนี้ตัวที่จะเป็นตัวจุดเร่งเร้าสถานการณ์นั้นเราก็รู้จุดที่หนึ่งอยู่ที่สนามหลวงกองทัพปลดแอกหรือทปทซึ่งมาดูแล้วกลุ่มนี้ก็เริ่มทยอยกลับบ้านแล้วเพราะเงื่อนไขที่นายชัยวัฒน์สินสุวงศ์หลอกเข้ามาบอกว่ามาปกป้องเขาพระวิหารพอหลังจากนั้นก็ประสานงานไปยังกรุงเทพมหานครขอที่อยู่ที่หลับที่นอนห้องน้ำซักผ้าตากผ้าที่ท้องสนามหลวงทันทีที่สุขุมพันธ์ก็ไปช่วยแต่แรกก็บอกว่าจะผลักดันให้ออกจากสนามหลวงภายใน30วัน
หลังจากที่นายสุขุมพันธ์ให้สัมภาษณ์ไม่นานนักสุขุมพันธ์ก็พูดไม่ได้พูดไม่เป็นไปไม่เป็นก็โดยเหตุที่ผลที่ว่าใครที่ใหญ่กว่าสุขุมพันธ์นั่นเองอย่ายุ่งคนของฉันก็ปล่อยให้มันกินหญ้าสนามหลวงให้เรียบร้อยก่อนค่อยกลับบ้านจะตากผ้าตากอะไรก็ตามสะดวกบนกิ่งไม้ยอดมะขามก็ตากกันไปเพราะด้านนั้นก็จะเป็นวัดพระแก้วก็สมปรารถนาพ่อมหาจำเริญทั้งหลายทำไมปากก็บอกว่ารักชาติรักบ้านเมืองแต่สิ่งที่ทำนั้นมันตรงกันข้ามเขาเรียกว่ากองทัพปลดแอกหลายคนก็บอกว่ากองทัพนั้นก็ปลดแดกเหมือนกันเพราะต้องรอแล้วรออีกชัยวัฒน์สินสุวงศ์ก็ติดต่ออำมาตย์ไปบังคับให้บริษัทกลุ่มทุนจ่ายเบี้ยเลี้ยงค่ารายหัวรายวันบางคนถูกยึดบัตรประชาชนไว้ก็ยังไม่สามารถกลับบ้านได้ฝนตกก็บางคนก็ตากฝนก็อยู่ลำบากกันอย่างนั้นผมไม่รู้ว่าคุณเป็นคนไทยด้วยกันหรือเปล่าต้องมีสติต้องคิดได้เขาหลอกมาบอกบ้าปกป้องเขาพระวิหารรัฐบาลก็รู้เท่าทันรัฐบาลก็ถ่ายทอดสดให้ดูจะพอประเด็นเขาพระวิหารหลอกไม่ได้ก็มาหลอกพี่น้องที่อยู่สนามหลวงบอกว่าเราจะต้องไปให้กำลังใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญกปป.คุกคามศาลรัฐธรรมนูญก็หลอกให้อยู่อีก พอไปให้กำลังใจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นก็อยู่ไม่ไหว เงินค่างวดยังไม่ได้อำมาตย์ยังไม่จ่ายก็เลยรวมตัวกันจะเสนอนายกพระราชทานให้อีก เห็นไหมครับนี่คือความชั่วของนายชัยวัฒน์ที่หลอกพี่น้องประชาชนมากินหญ้าอยู่แต่สนามหลวงหญ้าจะหมดอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กลับบ้านกันสุขุมพันธ์ก็บอกว่าจะตัดน้ำตัดไฟไม่ส่งน้ำก็พูดได้แต่ปากเพราะคนที่ใส่ใหญ่สุขกว่าสุขุมพันธ์มันมีอยู่กลุ่มหน้ากากขาวก็รู้ตัวตนกันหมดผมพยายามเปิดดูหน้ากากมันเป็นใครก็ท้ายที่สุดแล้วหน้ากากขาวก็คือพันธมิตรและก็กลุ่มไอ้หมาตุนกลุ่มหลักสีทั้งนั้นมันไม่ไปใช่กลุ่มใหม่เลยก็ไปเกณฑ์ตั้งแต่นักศึกษาบ้างใครที่มารับจ้างก็บอกว่าคนในกรุงเทพจะมาชุมนุมที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เป็นแสนนับไปนับมาพันกว่าคนแต่เบิกเบี้ยเลี้ยงน่ะเป็นแสนเห็นไหมครับมันก็หลอกอำมาตย์ก็ไปบังคับให้บริษัทกลุ่มทุนผมก็บอกอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับว่าบริษัทกลุ่มทุนที่สนับสนุนอำมาตย์ชาติชั่วอยู่คุณตรงกับใจซะกับเนื้อกับใจซะมาจ่ายภาษีให้รัฐแบบตรงไปตรงมาคุณไม่ต้องกลัวต่อไปนี้อำมาตย์ไม่สามารถคุมกะลาหัวของคุณได้แล้วคุณต้องเปลี่ยนใจกลับข้างมาสนับสนุนรัฐบาลซะแล้วรัฐบาลจะพัฒนาชาติบ้านเมืองต่อไปคุณก็เสียภาษีให้กับรัฐซะที่คุณอยู่ได้คุณต้องการอำมาตย์มาคุ้มกะลาหัวในสิ่งที่ผิดกฎหมายคุณทำลายชาติปากคุณบอกว่าคุณสนับสนุนแต่สิ่งที่คุณกำลังทำกระบวนการทำร้ายตัวเองหยุดยั้งประเทศไทยคุณต้องสนับสนุนรัฐบาลเพราะรัฐบาลคุณยิ่งรักประกาศชัดเจนอีก2ปีจะเข้าสู่ถนนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วการค้าขายบริษัทกลุ่มทุนของคุณนั้นไม่ได้ค้าขายกับคนในประเทศแค่64ล้านถ้าเข้ากลุ่ม10ประเทศมันหมายถึงประชากร600กว่าล้านธุรกิจของคุณก็ขายไปได้อีกตั้งเยอะแล้วยังมาสนับสนุนอำมาตย์หน้าโง่อยู่ได้อย่างไรคุณก็เห็นแล้วไม่ใช่หรือเมื่อวันที่23ที่ผ่านมาอำมาตย์ก็บังคับให้บริษัททุนจ่ายให้พวกหน้ากากขาวคุณจ่ายให้มันหัวละ 1,000 แต่อำมาตย์มันหักไว้ครึ่งหนึ่ง
แล้วแกนนำก็หักไว้ครึ่งหนึ่งพอไอ้หน้ากากขาวเนี่ยเขาจ่ายให้พันหักแล้วเหลือ200เงินมันไม่พอกลับบ้านมันไม่พอค่าแท็กซี่มันก็ถามว่าเงินที่ใครจ่ายมาก็กลุ่มอามาดก็มีบริษัท CP 7-11มันไม่พอเงินกลับบ้านไม่พอก็ไปปล้นเซเว่นซะเองเลยเห็นไหมฮะให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงตัวมันเป็นอย่างนี้ครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณสนับสนุนไปเขาก็มาปล้นคุณนั่นแหละแล้วใครคุ้มกะลาหัวให้คุณล่ะก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐบาลวันนี้มันถึงการเวลาแล้วจะทำอะไรก็รีบทำเพราะได้ข่าวว่ามันพังงาบพังงาบกันหมดแล้วอำมาตย์ชาติชั่วทั้งหลายเนี่ยมันจะตายหมู่ก็จะตายยกแข่งก็รีบตายตายกันซะประเทศไทยมันจะได้เจริญก้าวหน้ากลุ่มต่อมากลุ่มไทยสปริงนะอย่างพี่อ๋อยบอกว่ากลุ่มปริงกลุ่มอะไรก็แล้วแต่กลุ่มไทยสปริงนี่ก็หน้าเดิมมีใครล่ะครับหน้าตาอัปลักษณ์ที่สุดจิตใจก็ยังอัปลักษณ์ไปด้วยนายแก้วสันอธิโพธินายขวัญสวงพี่กับน้องยังแยกกันไม่ออกเลยใครพี่ใครน้องเพราะหน้าอัปลักษณ์ทั้งคู่จิตใจยังอัปลักษณ์อีกต่างหากไปสมัครผู้ว่ากทมนะฮะตอนแรกก็อยากจะเข้าขั้วกับพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ทีบหัวส่งมาก็เลยไปสมัครผู้ว่าในนามอิสระคะแนนยังไม่ถึง100เลยพูดแผ่นเสียงตกล่องหุ้นชินขอบหุ้นชินขอบนายแก้วสันนี่นะครับผมไปปะทะกับแกนายแก้วสันจังหวัดสิงห์บุรีมารอบหนึ่งแล้วขึ้นเวทีด่ากันอยู่นายแก้วสันก็พูดถึงกรณีหุ้นชินขอบหุ้นชินขอบบอกทักษิณโกงผมก็เลยถามว่ามันโกงยังไงมันยังตอบไม่ได้เลยนายแก้วสันก็มารวมกลุ่มกับพลตำรวจเอกผมไม่อยากจะเรียกพลตำรวจเลยฮะพลตำรวจนี่ไม่น่าโง่วิสิทธิ์ร่วมหัวกันเป็นเครือข่ายนะฮะทั้งสถานีไทยสปริงอัดรัฐบาลอย่างเดียวรัฐบาลน่าจะจัดยาแรงสักหน่อยท่านเฉลิมเล่นข้อหาหนักไปเลยล้มล้างการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ก็เล่นข้อหาไปละครับกลุ่มหลักสีกลุ่มหลักสีก็กลุ่มหมาตุนนี่แหละการสนับสนุนของเบียร์สิงพยายามล้มรัฐบาลอยู่ตลอดทุกลมหายใจไม่รู้มันเอาสมองส่วนไหนมาคิดไทยคิดฆ่าไทยไทยล้มไทยในขณะประเทศอื่นเพื่อนบ้านเขากำลังแต่งเนื้อแต่งตัวเข้าสู่ถนนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนี่คือความชั่วที่ปรากฏอยู่ชัดเจนนะฮะกลุ่มต่างๆเหล่านี้อำมหาอำมาตย์ชาติชั่วพรรคประชาธิปัตย์องค์กรอิสระตุลาการศาลรัฐธรรมนูญศาลปกครองกกต.ปปง.ผู้ตรวจการแผ่นดินองค์กรสิทธิมนุษยชนองค์กรชั่วทั้งหลายนี่นะมันเกิดจากรัฐธรรมนูญปี2550ให้อำนาจมันเหลือเกินรัฐบาลประชาธิปไตยไม่สามารถเดินข้างหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไปเบรกเขานะจะออกนโยบายดีๆให้กับประชาชนโครงการรับจำนำข้าวก็ไปว่าเขาพอเขาปรับราคาก็ลดทำไมนี่ไงฮะมันหงุดหงิดครับบ้านเมืองขนาดนี้จะให้รัฐบาลอยู่อย่างเดียวมันไปไม่รอดนะฮะเอาไม่อยู่พี่น้องประชาชนต้องช่วยกันล่ะครับต้องช่วยกันมานะฮะว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองเราขนาดนี้กฎหมายไม่เป็นกฎหมายหลักนิติรัฐนิติธรรมมันถูกทำลายหมดเพราะคนดีนะเพราะคนดีเท่านั้นแหละคนดีต้องทดแทนบุญคุณแผ่นดินแต่อยู่บ้านหลวงมากี่ปีกี่ชาติแล้วนะบทเกษียณเรายังไม่ยอมไปตายสักทียังอยู่บ้านหลวงค่าน้ำค่าไฟเราก็ต้องจ่ายให้มันทุกวันทุกเดือนนี่แหละแล้วก็ยังมาห้ามหันมาฆ่าพี่น้องประชาชนอีกนี่พี่น้องเราตายวันที่10เมษายน19พฤษภาคมยังหาความจริงไม่ได้เลยทั้งที่การตายในเมืองหลวงในกรุงเทพมหานคร
บอกว่าปลอดภัยที่สุดมีกล้อง CCTV เป็นหมื่นเป็นแสนตัวแต่หาคนยิงไม่เจอศาลตัดสินมาก็หาไม่เจอกระสุนมาจากความเร็วสูงสูงตรงไหนล่ะครับทหาร 67,000 นาย 60,000 70,000 นายกระสุน 500,000 นัดก็รู้ต้นตอมาจากไหนวันนี้นายสุเทพนายอภิสิทธิ์ยังลอยหน้าลอยตาอยู่ได้แล้วเมื่อไหร่มันจะติดคุกสักทีเมื่อไหร่มันจะติดคุกสักทีพอกฎหมายจะเล่นงานคนดีของแผ่นดินก็มาปกป้องพอมันจะติดคุกติดตารางคนดีของแผ่นดินนี่มันชั่วทั้งหมดเลยนะครับมันชั่วตั้งแต่อมาตย์พรรคประชาธิปัตย์องค์กรศาลตุลาการมันก็เข้าพวกกันแม้กระทั่งกกต.นี่คือบ้านเมืองที่มันเป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่แปลกใจหรอกครับว่าวันนี้81ปีแล้วชาติบ้านเมืองยังทะเลาะกันไม่เลิกในขณะเป็นม่านพม่าประเทศกัมพูชาประเทศอื่นๆเขาเลิกทะเลาะเรื่องประชาธิปไตยไปแล้วเขากำลังไป AEC ถนนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขาต้องการพัฒนาชาติบ้านเมืองเขาอย่างไรที่ประเทศเวียดนามนะฮะที่กัมพูชาเขากำลังพัฒนาโครงการมหาปิดโปรเจกต์กันเยอะแยะไปหมดแต่ประเทศไทยทะเลาะกันเรื่องอะไรประชาธิปไตย81ปีก็ยังทะเลาะกันเรื่องเดิมขัดแย้งกันอยู่อย่างนี้มันไปไหนไม่รอดหรอกครับมันก็ตายหมู่ตายยกแห่งคุณเป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมมันชั่วได้ใจขนาดนี้67ปีพรรคประชาธิปัตย์เคยทำคุณูปการอะไรบ้างทำลายพรรคไฟประเด็จการรอให้ทหารมาปล้นมายึดอำนาจเขาก็จะมาเป็นรัฐบาลวันนี้พรรคประชาธิปัตย์เคยทำอะไรเป็นคุณูปการให้กับชาติบ้านเมืองบ้างหรือเปล่าไม่เคยไม่เคยตั้งแต่เป็นคู่เป็นคนมาเนี่ยผมไม่รู้เลยนะฮะว่าพรรคประชาธิปัตย์มันทำอะไรไว้บ้างพอพรรคไทยรักไทยเข้ามาไม่กี่ปีเขาทำ30บาทเขาทำกองทุนก็อิจฉาเขาไปยุบพรรคเขาอีกแล้วไปตั้งข้อหาเซ็นให้ภรรยาซื้อที่ดินอีกดูมันทำสิครับมันไม่อับอายประชาชนโลกหรือยังไงเขาหัวเราะกันทั่วโลกเซ็นภรรยาซื้อที่ดินติดคุกฆ่าคนเป็นร้อยศพมันลอยนวลแล้วหลักนิติรัฐนิติธรรมอยู่ที่ไหนมันถึงเวลาแล้วยังมันจะให้ประชาชนยุคลุกขึ้นเอาอาวุธมาต่อสู้กันหรืออย่างไรหาความเป็นธรรมให้กับสังคมใดได้หรือเปล่าทำไมผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้มันเพิกเฉยคนที่ทำผิดเป็นถูกทำถูกเป็นผิดยัดเยียดข้อหาไม่เว้นแต่ละวันแล้วก็ต่อสู้กันอยู่อย่างนี้มันหมายถึงว่าอำมาตย์มันหวงอำนาจมันหวงทรัพย์สินมันมีผลประโยชน์อำมาตย์ไม่เคยแบ่งปันให้กับประชาชนรัฐบาลประชาธิปไตยต้องการจัดสรรรายได้จัดสรรในเรื่องของโครงการรับจำนำข้าวให้ชาวนาชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติชาวนาคือเป็นผู้ผลิตให้ได้การรับจำนำ15,000พวกมึงก็จะเป็นเดือดเป็นร้อนจะเป็นจะตายกันให้ได้ออกมาคัดค้านกันสุดริมทิ่มประตูตั้งแต่ในดีหน้าสวร่างตั้งพรรคประชาธิปัตย์อมาตย์สื่อร่วมหัวกันนะร่วมหัวกันสับโครงการรัฐบาลทำไมต้องไปให้ประกันโครงการรับจำนำถึง15,000ไม่พอใจและทีพวกมึงกินเงินเดือนคนละ100,000-200,000ชาวนาไม่เคยโอดครวญไม่เคยเรียกร้องไม่เคยคัดค้านแต่วันนี้ชาวนาจะได้15,000พวกมึงจะเป็นจะตายกันทั้งคณะมันอะไรกันนักหนาเงิน200,000บอกว่าขาดทุน200,000-300,000 ล้านมันจะขาดทุนได้อย่างไรนี่คือโครงการนโยบายจัดสรรให้กับชาวนาและทีพวกมึงเป็นรัฐบาลพอเป็นรัฐบาลตกใจเอาเงินมาลุยฉุยแฉกเอาเงินมาจ่ายพี่ๆคนละ2,000 2,000 2,000ใช้งบไปเท่าไหร่ใช้งบไปเท่าไหร่คดีปลส.หมดอายุมันเท่าไหร่ทรัพย์สิน800,000 ล้านไปขายล้านกว่าแล้วทำยังไง
สิ่งนี้ทำไมไม่พูดทำไมไม่พูดขาดทุนไป600,000 ล้านเงินอยู่ในกระเป๋าใครพูดบ้างสิแต่มันไม่พูดแต่พอชาวนาจะได้15,000พูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอภิสิทธิ์ตอนแรกก็คัดค้าน15,000ไม่เห็นด้วย15,000พอรัฐบาลปรับตัวเลขมันตื่นขึ้นมาลดทำไมมันเอาสมองไหนมาพูดมันใช้อวัยวะส่วนไหนพูดแล้วครับคนอย่างนี้ไม่มีความจริงใจมันต้องติดคุกไปแล้วคนอย่างนี้ถามไปไหนมาสามมาสองสอกเราก็รู้มันยังด้านกันอยู่ต่อไปเอาเถอะครับมันถึงเวลาแล้วยังพี่น้องประชาชนมันก็อดทนกันไม่ไหวแล้วผมก็อดทนไม่ไหวก็พูดอยู่ได้ทุกคืนไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้นมามันเบื่อจริงๆครับนี่คือกระบวนการภาคประชาชนรัฐบาลก็เอาไม่อยู่พอจะแก้รัฐธรรมนูญก็ไปเสือกพอรัฐบาลจะทำอย่างงดก็ไปขัดแล้วจะเป็นรัฐบาลไปทำไมทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็ผิดกฎหมายโน่นกฎหมายนี่แถมยังไม่พอศาลปกครองไปยกเลิกคำสั่งอีกแก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไปเข้าก้าวล่วงฝ่ายนิติบัญญัติอีกหลักนิติรัฐนิติธรรมมันไม่มีอะไรแล้วกฎไหนเราบอกว่าอำนาจสูงสุดอำนาจอธิปไตยมันมาจาก3ฝ่ายจากฝ่ายบริหารเป็นหน้าที่ของนายกฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหน้าที่ของประธานสภาแต่2อำนาจนี้ไปไม่ได้องค์กรอิสระมันใหญ่กว่า3อำนาจมันเป็นไปได้อย่างไรคุณเอาทฤษฎีไหนมาพูดคุณเอาหลักการไหนมาพูดมันก็มั่วกันอยู่ทุกวันนี้บ้านเมืองจะไปไหนรอดล่ะครับมันก็อยู่ใต้อุ้งตีนของอำมาตย์ชาติชั่วมันถึงเวลาต้องปลดแอกมันถึงเวลาต้องพูดกันแล้วพี่น้องครับในวันนี้ตัวปัญหาหนักที่สุดตัวปัญหารากเหง้าของพัฒนาการประเทศไทยไม่เจริญก้าวหน้าเรื่องประชาธิปไตยก็อำมาตย์พรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์อยู่เบื้องหลังทุกครั้งครับวันนี้เขาใช้ดาวกระจายใช้กองทัพใช้หน้ากากขาวไว้สื่อทำลายทุกสิ่งทุกอย่างก็ช่วยกันนะครับพี่น้องครับเราจะอยู่ยังไงเราจะช่วยกันอย่างไรก็ฝากพี่น้องไว้ทุกคนครับช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้า20นาทีสุดท้ายผมจะเปิดสายหน้าไมค์พูดคุยกันใครอึดอัดโทรเข้ามานะฮะก็พูดคุยก่อนหลับก่อนนอนช่วงนี้พักสักครู่ครับ